กันย้อนไปนิดนึงเนาะไม่แน่ใจว่าถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่อยู่ประมาณนี้นะมาดูความสําคัญนิดนึงเนาะเรื่องของอีคอมเมิร์ซที่เราพูดไปครั้งที่แล้วถ้าใครจําได้อีคอมเมิร์ซนี่เราก็ง่ายๆเลยเนาะเอาตรงตัวเลยก็อิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซก็คือเป็นการพาณิชย์แบบออนไลน์เนาะอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ก็คือการขายของออนไลน์นี่แหละในเมื่อยุคสมัยก่อนมันอย่างที่เล่าไปอ่ะมันจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันไม่ได้สะดวกสบายเลยเหมือนปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ขายของออนไลน์ซึ่งไม่ได้มีการไลฟ์สดอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเนาะไม่มีจนกระทั่ง10 ปีที่แล้วที่มันเกิดYouTube Facebook ขึ้นมาแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาก็เริ่มมีการไลฟ์สดไลฟ์สดขึ้นมาอันนั้นนะคือเป็นยุคอีกยุคหนึ่งแต่ยุคก่อนหน้านั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเว็บไซต์แบบนี้อยู่ที่เราเห็นเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่า private company private company ถ้าเรายังไม่พูดถึงไอ้ที่กลุ่มที่เป็นพวก Shopee Lazada เนาะถ้าเกิดเราพูดถึงอย่างเช่นเซ็นทรัล The Mall Big C Lotus นั่นเขาก็จะมีเว็บขายของเขาก็ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซนะเป็นอีคอมเมิร์ซหรือจะเป็นเว็บใดก็ตามที่มีของขายในเว็บไซต์ของเขาก็ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซทุกอย่างเป็นหมดเลยจนมาเกิดธุรกิจที่เป็นแบบเป็นสร้างเป็นแบบออนมาสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็เป็นถูกพัฒนาขึ้นเป็นแอปขายของโดยเฉพาะและแต่ละคอมพานีก็เกิดแอปพลิเคชันขายของของเองโดยเฉพาะเช่นเดียวกันที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัสก็มีเบ็กซีก็มีเซ็นทรัลก็มีเดอะมอลล์ก็มีมันสร้างความเขาเรียกว่าเริ่มสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ใดๆนะคะใดๆแล้วแต่ความสำคัญมันคืออะไรบ้างนะคะเรามาดูนิดนึงไวๆเนาะความสำคัญของการประโยชน์ของการทำอีคอมเมิร์ซก็คือเพิ่มโอกาสทางการตลาดนะคะเพิ่มโอกาสทางการตลาดนอกเหนือจากการที่คนไปซื้อที่หน้าร้านไปซื้อที่หน้าร้านหรือเราเปิดช่องทางการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะอีกช่องทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้แต่ช่องทางนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่แบบก็กว้างมากกว้างมากหมายถึงว่าไปได้หมดเลยไปได้ทุกที่เลยนะอันที่สองในหนึ่งคือขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้นะอันนี้เสียตังค์ไหมมันก็แล้วแต่การออกดีไซน์เนาะว่าจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์ถ้าเป็นของเขาเองมันเสียตังค์แน่นอนอย่าลืมนะว่าการพัฒนาระบบมันไม่ใช่ราคาไม่ใช่แบบราคาแบบไม่ได้ทำง่ายไม่ได้ทำง่ายดังนั้นเขาเปิดโอกาสของตัวเองแต่เขาอาจจะไปลงทุนอีกด้านนึงก็ได้นะอันที่สองก็คือสนองความต้องการของตลาดและขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วสนองยังไงนะคะก็คือสังเกตว่าตอนนี้ปัจจุบันมีลูกค้าได้ออกไปข้างนอกไหมแทบจะไม่ค่อยได้เดินทางในบางบ้านซื้อของส่งที่บ้านนะคือเป็นการตอบสนองแหละเมื่อก่อนไม่ค่อยซื้อเอาจริงๆก็ไม่ค่อยซื้อไปซื้อที่ร้านที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปเดินสโตร์นี่มันควรตีจริงๆเนาะควรตีจริงๆขอโทษค่ะแม่เปิดจังหวะที่ตัวเองพูดพอดีนะหนูขออภัยค่ะค่ะตกใจเพื่อนตกใจมาต่อนะคะอันที่สามนะคะอันที่สามนำเทคโนโลยีมาใช้อันนี้มันแน่นอนมันเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามสมัยอ่ะมือถือก็ซื้อได้ iPad ก็ซื้อได้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้หมดเลยนะใกล้ตัวสร้างความถึงเป็นการลงทุนที่สูงในบางเรื่องเนาะมันอาจก็จะคือมันเป็นเขาเรียกว่าทันสมัยอ่ะหาซื้อได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่อยู่ทัดวัยรุ่นหรือกลุ่มพวกเรานี่แหละหรือคนที่อายุที่สูงขึ้นเขาก็ใช้เป็นแล้วนะ
ใช้เป็นแล้วนะอย่าไปเขาเรียกว่าเรียนรู้เนาะเรียนรู้จากการเขาเล่นอะไรเราก็เล่นตามแต่ว่าเราต้องสอนเขานิดนึงเนาะคนที่บ้านเล่นได้กันทุกคนอันนี้สี่เพิ่มโอกาสโลกนะคะเพิ่มโอกาสโลกตลาดออนไลน์เข้ามารู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันว่าเขาชอบอะไรซื้ออะไรแล้วยิ่งคนที่คือไม่ใช่กระทะไม่ใช่แม้แต่ผู้บริโภคนะที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็หรือคนที่ขายของก็ตามนะเขาเมื่อก่อนเวลาเราจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรก็ตามเราต้องใช้วิธีการแจกเขาเรียกว่าอะไรนะดูจากข้อมูลที่ไปเซอร์เวย์มาแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเซอร์เวย์อาจจะลดน้อยลงแต่เป็นการเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาทำการวิเคราะห์อย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าบริษัทหนึ่งเอาของไปขายในแอปหนึ่งเขาก็จะข้อมูลจากแอปตรงนั้นมาวิเคราะห์ของเขาหรือเขาทำเว็บไซต์ของเขามาขายแล้วเขาก็ต้องเอาวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลตรงนั้นมาขายเมื่อก่อนที่จะมาเข้ามาในออนไลน์เนี่ยมันจะมีการขายแบบอย่างหนึ่งก็คือแบบเมสเซจแบบเมสเซจก็คือส่งข้อความไปหาลูกค้าถูกไหมคะเขาจะทราบได้ยังไงว่าลูกค้าคนนั้นกลับมาซึ่งอาจารย์อยู่ในช่วงยุคนั้นด้วยเหมือนกันยุคที่ทำการตลาดด้วยเมสเซจเพราะว่าอาจารย์พัฒนาระบบในเรื่องของการเซ็นส่งข้อความที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มแบบแมสส่งทีละเป็นพันข้อความเป็นหมื่นข้อความแสนข้อความก็เลยจะรู้ว่าเวลาเราส่งเมสเซจออกไปเนี่ยเราจะได้เมสเซจกลับมาเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนดูระบบด้วยก็คือจะรู้ว่าอย่างเช่นอาจารย์ส่งวันนี้อาจารย์ส่งไปหมื่นข้อความแล้วมีลูกค้ากดเข้ามาซื้อสินค้าเนี้ยกี่คนอย่างเช่นหมื่นข้อความกลับได้กลับมา 3,000 คนได้เงินมา 3,000 เมสเซจมันเท่าไหร่แล้วสมมติเมสเซจ45บาทเท่าไหร่ล่ะแล้วคิดดูว่าส่งวันละหมื่น30วันเท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไปแล้วก็คูณด้วยจำนวนเงินต่อเมสเซจ45บาทได้เท่าไหร่ต่อเดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยหลัก10ล้านแต่ว่าไม่ได้ภูมิใจนะเพราะมันเป็นการจะเรียกว่าหลอกไหมเราไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนเรามีโทรศัพท์ใช่ป่ะมีโทรศัพท์แล้วก็ได้รับเมสเซจใช่ไหมบางคนน่ะรู้ไม่รู้ไงบางคนรู้ไม่รู้มันขึ้นอยู่ข้อความที่เราได้รับว่าบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าที่กดมาเสียตังค์ไม่เสียตังค์บางทีมันเสียตังค์มันเสียตังค์ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นในยุคนั้นก็จะรู้ด้วยกันตอบกลับใช่ไหมแต่ถ้าในยุคนี้ก็จะรู้ด้วยกันการเข้ามาของลูกค้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วเขาทำอะไรต่อจากการคลิกอย่างเช่นเขาเปิดร้านไว้เขาก็จะดูว่าคนที่มากดคลิกสินค้าเขาในกลุ่มเพราะในร้านเขามีกลุ่มอยู่5กลุ่มสินค้าเขาก็จะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาในมาในกลุ่มสินค้า5สินค้าเนี้ยกลุ่มไหนที่เข้ามามากที่สุดพฤติกรรมแล้วลูกค้าคนไหนที่กดสินค้านั้นไปในตะกร้าเขาก็จะเก็บแล้วก็จะดูว่าอ๋อเนี่ยพฤติกรรมคนเนี่ยกดสินค้าเข้าไปเนี่ยค้างไว้แต่ไม่จ่ายตังค์แสดงว่าเขาอยากได้แต่ขอคิดก่อนใช่ไหมก็เหมือนเราเนี่ยเหมือนอาจารย์เองเวลาเราไปดูตะกร้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามดูเสร็จแล้วเฮ้ยอันนี้ชอบอ่ะเฮ้ยกดบวกเอาไว้บวกไว้แต่ยังไม่ซื้อนะคือกดบวกไว้เพราะว่าฉันอยากได้แต่ฉันยังไม่ได้อยากได้ที่สุดยังไม่ได้อยากได้ที่สุดพอเปิดไปอีกกดไปอีกเฮ้ยอันนี้ก็อยากได้แต่เป็นสินค้าคล้ายๆกันเป็นสินค้าคล้ายๆกันก็กดเก็บไว้ในตะกร้าบางทีบางคนก็อาจจะเก็บเป็นลิสต์ไว้เนาะเป็นลิสต์เหมือนเป็นรูปหัวใจไว้อะไปดูทีเดียวแต่อันเนี้ยชอบกดใส่ตะกร้าไว้เขาก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าไอ้คนเนี้ย
ไอ้พรทิพย์เนี่ยกดของไว้เนี่ยในตะกร้าเนี่ยไม่ยังไม่ซื้อยังไม่จ่ายแต่อันไหนที่ซื้อจริงๆปุ๊บซื้อแล้วจ่ายเลยแสดงว่าไอ้ที่อยู่ตะกร้าเนี่ยคนเนี้ยเขาชอบเขาอยากได้แต่เขายังไม่ได้อยากได้ที่สุดเออมันยังไม่จําเป็นสําหรับเขาเนี่ยพฤติกรรมนี่คือการเรียนรู้พฤติกรรมนะคะเช่นเดียวกันบางคนกดดูเฉยถ่ายมือถือดูเฉยระบบรู้นะถ่ายดูเฉยหยุดดูปุ๊บอ่ะแสดงว่าไอ้คนนี้ชอบสินค้าแบบนี้ถ่ายใหม่ถ่ายไปถ่ายไปพอเจอสินค้าประเภทเดียวกันหยุดปุ๊บหยุดดูระบบมันจะดูนะว่าเราอ่ะชอบดูสินค้าประเภทนี้มันก็จะส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้อันนี้เป็นการเรียนรู้ด้วย AI แล้วนะเมื่อก่อนเป็นการเรียนรู้ด้วยคนเนาะเขาก็จะเรียนรู้ว่าเออคนนี้ชอบดูสินค้าประเภทนี้มันก็จะนำส่งสินค้านั้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยระบบหลังบ้านนะหลังบ้านก็คือระบบที่มันดูแลเก็บข้อมูลอินโฟเมชันของเราเอาไว้อะเพราะทุกกิจกรรมทุกสิ่งที่เราทำระบบมีการเก็บทุกอย่างเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้วิเคราะห์ว่าคนคนนี้ชอบทำอะไรชอบทำอะไรชอบดูตะกร้าสินค้าเพศไหนสินค้าอะไรเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาสินค้านะส่งมาให้เขาอีกหรือเฮ้ยลูกค้าคนนี้ชอบซื้อสินค้าแอคเซสซอรีที่เกี่ยวกับภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกไอ้พวกยาสีฟันยาสระผมเนี่ยกลุ่มเหล่านี้อ่ะแสดงว่าคนนี้ชอบช้อปปิ้งในช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็จะข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ว่าในหนึ่งเดือนเนี้ยคนแม่บ้านเขาจะดูช่วงอายุนะว่าแม่ถือว่าเป็นช่วงกลุ่มที่เป็นผู้หญิงอายุเท่านี้ถึงเท่านี้เพราะเขามีข้อมูลเราถูกไหมเท่านี้ถึงเท่านี้ในเดือนนี้เข้ามา 5,000 คนส่วนใหญ่เข้ามาซื้อสินค้าแอคเซสซอรีเกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านเนี่ยมันจะมีการเก็บแบบนี้ไว้เนาะมันเลยทำให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแล้วไปเซอร์เวย์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ข้อมูลเลยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเขานะเพิ่มโอกาสในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมเขาก็จะได้ทำอะไรบ้างได้บ้างผลิตสินค้าให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของเขานะถัดมาสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการทำการตลาดทางตรงได้นะทางตรงได้พอรู้แล้วก็สามารถเจาะกลุ่มเลยนะเจาะกลุ่มเลยไปขายตรงหน้าออฟไลน์หรืออะไรก็ว่าไปขายตามห้างขายตามสตอร์แสดงว่าในแต่ละเดือนแม่บ้านชอบซื้อสินค้าเหล่านี้ก็จะเอาสินค้ามาตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่จุดเด่นตรงใกล้ๆจ่ายตังค์สังเกตป่ะมันก็จะมีแบบเป็นจุดๆอะอะไรที่มันหยิบง่ายเขาก็จะมาวางไว้ใกล้ๆทำให้เขาขายได้ก็เหมือนไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามนะที่เป็นไออย่างเช่นพวกสะดวกซื้อแม้กระทั่งการเดินซื้อของในเชลล์อ่ะเขายังทำการวิจัยเลยค่ะเขาใช้อะไรวิจัยรู้ไหมปัจจุบันเขาใช้อะไรวิจัยใช้กล้องเขาใช้กล้องในการวิจัยว่าพฤติกรรมมนุษย์เวลาเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยเขาจะไปที่ไหนก่อนเขาจะรู้เลยว่าไอ้คนที่ดูกล้องเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเข้าไปจุดนั้นนั่นคือสินค้าพอเขาไปดูตรงนั้นสินค้าอะไรสักอย่างอ่ะเสร็จแล้วเขาไปดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาจะต้องไปเดินไปไหนต่อมันศึกษาโดยการว่าเอาสินค้าที่มีไทป์ใกล้เคียงกันวางไว้ใกล้ๆกันเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาในสะดวกซื้อเนี่ยสามารถหยิบซื้อได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเขาวางพวกเมื่อก่อนมันตอนนี้มันจะมีพวกครีมที่แบบพกพาได้พอวางครีมที่แบบพกพาได้ก็จะเป็นอาหารเสริมไหมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นที่เกี่ยวกับพวกก็จุกจิกของผู้หญิงหรือเครื่องใช้ที่เพราะมันเป็นสะดวกซื้อเวลาเราไปมันบางอย่างมันก็จะมีแบบ
พวกของใช้อะยาสระผมนู่นนี่นั่นมันก็จะวางเป็นในเชลเดียวกันหรือแม้กระทั่งขนมอะไรเงี้ยขนมก็คือขนมก็วางด้วยคือสังเกตเนาะอาจารย์สังเกตเนาะมันก็จะวางขนมถัดแถวที่เป็นขนมขบเคี้ยวมันก็จะวางเรียงกันไปต้นแถวก็จะเป็นขนมปังถัดมาหันหลังมาก็บางทีอาจจะไปเจอพวกอาหารเสริมเงี้ยมันก็จะวางเรียงกันคือทุกอย่างมันทําการวิจัยหมดแล้วนะทําการวิจัยหมดแล้วใช้กล้องเป็นตัววิจัยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเสมอนะคะในสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามแต่ที่แน่มีนะคะมีเมื่อก่อนถามว่าใช้อะไรใช้วิธีการดูอะไรก็ดูเชลอะเมื่อก่อนถ้าไม่มีกล้องนะเมื่อก่อนมันจะมีแค่กล้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นเนาะเขาก็จะดูของว่าอ้าวถ้าของอันนี้หมดเขาข้างๆหมดหรือเปล่าดูตามเชลอันนี้เขาใช้วิธีหลักการทําแบบญี่ปุ่นมานะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการทําวิจัยเหมือนกันวิจัยการวางสินค้าในเชลที่เป็นสะดวกซื้ออ่ะเห็นของสะดวกซื้อช่วงเช้าไหมไม่ว่าจะเป็นสะดวกซื้อช่วงเช้าที่แบบเป็นช่วงเขาเรียกว่าโซนที่เป็นโซนทำงานอะย่านอายอย่างเช่นย่านอโศกบางรอสันนะรอสันนี้บอกเลยว่าอาหารนี่แบบพร้อมเต็มที่เพราะอาจารย์ชอบเข้ารอสันกันนะช่วงเช้าถ้าไปกินโอเด้งเขาอะอันนั้นเนี่ยโอเด้งนี่มาโอเด้งนี่คือมาก่อนเลยนะขายดีก็จะเป็นอาหารวางเรียงกันที่แบบว่าหยิบได้เลยอะไรที่มันหยิบได้เลยตรงหน้าเคาน์เตอร์จะมาวางไว้เลยอันไหนที่ขายดีก็จะมาวางไว้เลยหยิบปุ๊บจ่ายเลยหยิบปุ๊บจ่ายเลยของเซเว่นก็เป็นเหมือนกันอะไรที่คนซื้อเยอะคนซื้อบ่อยอีกของกระจุกกระจิกที่เป็นพวกหมักฝรั่งเห็นไหมเวลาเขาซื้อของใช่ปะพอจะจ่ายเงินปุ๊บมันมีเศษอ่ะเศษไม่ต้องทอนเอานี่แทนก็จะพยายามเอาไอ้ที่เศษแบบ10 บาท5 บาท10 บาทไว้ตรงใกล้ๆที่จ่ายตังค์บางทีบอกว่าพี่ขาดอีก10 บาทจะได้นู่นได้นี่เนาะหาละมองหาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็หยิบเลยทั้งที่ก็ไม่ได้อยากได้แต่อยากได้ของที่มันจะแถมอ่ะอันนี้เคยเจอปะอันนี้เจอบ่อยมากคนเขาเรียกว่าพนักงานขายเก่งพนักงานขายเก่งนะแล้วยิ่งช่วงสะสมสแตมป์นะจะทักท้วงบ่อยช่วงนี้เข้าขายสะสมสแตมป์แล้วนะเมื่อวานไปแล้วมันสะสมสแตมป์เป็นเหมือนกันนะคะขาดเท่านั้นนะพี่อันนั้นเอาอันนี้แล้วกันจะได้ครบจะได้สแตมป์แค่บาท2 บาทอ่ะถัดมาสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะย่นระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดมันรับรู้ก็คือถ้าเราเมื่อถ้าเรามีเว็บไซต์คนก็เห็นเลยว่าเอ้ยมีสินค้าใหม่มาเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นการกระจายสินค้าสมมติว่าเราบอกว่าเราเปิดตัวสินค้าวันที่1 กันยายนของที่เราจะเปิดตัวเนี่ยมันต้องไปอยู่ทุกพื้นที่แล้วนะมันต้องไปอยู่ทุกพื้นที่เลยนะดังนั้นอันนี้ตัวเป็นตัวย่นระยะเวลาหมายถึงว่าเราสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าก่อนว่าเอ้ยมันจะมีสินค้าตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่ยังไงมันก็จะเป็นการทำให้เขาเรียกว่าทวงจะบอกว่าทำให้มันเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรอเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยพอประกาศปุ๊บของมาเลยประกาศปุ๊บว่ามีของปุ๊บของมันต้องมีอยู่หน้าร้านแล้วนะของต้องมีอยู่หน้าร้านแล้วเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นมันมีสินค้าอะไรสักตัวนะโยเกิร์ตมีเล่าให้ฟังอย่างโยเกิร์ตไอ้ที่มันเป็นแบบถ้วยสี่เหลี่ยมเมื่อก่อนมันตอนแรกไม่รู้เห็นเพื่อนบอกพอดีวันนั้นช่วงนั้นไปเที่ยวภูเก็ตพอดีมันไปด้วยกันก็โอ้โหเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดตัววันนี้เปิดตัววันนี้เราก็ไปเลยเซเว่นเพราะเราก็อยากลองกินนะมันเป็นแบบเป็นกล่องอะเป็นแบบใหม่เนาะแบบเกาหลีใช่ป่ะเป็นถ้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ไปซื้อที่นั่นแหละขาดตลาดเฉยได้แค่ถ้วยเดียวเอาแบ่งกัน
ชาตลาดส่งไม่ทันเพราะว่าเซเว่นหนึ่งเขาให้เขาก็มีลิมิตเนาะ1 7 1 7ขาดตลาดเห็นไหมอันนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นกระแสหรือเปล่านะลงว่ามีของขายแล้วพอจะไปซื้อปุ๊บขาดตลาดมันเลยเป็นกระแสช่วงนั้นเป็นกระแสแต่ในยุคนั้นออนไลน์มันก็มีมาแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็เป็นกระแสทางออนไลน์แล้วแหละรับรู้ก่อนเฮ้ยมันจะออกวันนั้นวันนี้เราต้องพอดีเราไปเที่ยวพอดีงั้นเราไปแวะซื้อข้างหน้าเลยพอเป็นกระแสก็คือหมดไงพอคนอยากรับรู้พอคนรู้ปุ๊บก็อยากลองอยากชิมอยากกินก็ไปแย่งกันซื้อ1.7นะฮะเปิดบริการนะฮะเปิดบริการ24 ชั่วโมงนะ7 วันก็7 247นะ247ก็คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไฟดับไม่มีปิดร้านจะมีปัญหาก็คืออินระบบของเขาอะดาวทำงานไม่ได้เซิร์ฟเวอร์พังนั่นคือระบบมีปัญหาคือเราเปิดร้าน24 ชั่วโมงเราให้ร้านมันทำงานไปเลย24 ชั่วโมง7 วันเราไม่ต้องทำอะไรลูกค้าอยากได้ลูกค้าสั่งซื้อเราก็จัดส่งตามหน้าที่อันนี้มันคือโอกาสเนาะมันคือโอกาสดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องถ้าอย่างเปิดร้านพวกโชห่วยเนี่ยเราเปิดกี่ชั่วโมงเปิด7 โมงปิด5 โมงเย็นก็10 ชั่วโมง9 10นาน10ประมาณ10 ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเหนื่อยเลยเสียตังก็เช่าพื้นที่ไงนะเช่าพื้นที่อย่างเช่นใครที่ทำเว็บไซต์ก็เช่าพื้นที่เดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ถูกแล้วนะไม่แพงนะคะถูกแล้วแต่ถ้าทำอีคอมเมิร์ซล่าสุดที่ทำไปก็ที่ทำให้เขาอ่ะมันจะเป็นเว็บไซต์แบบพวกสปาเนาะก็ทำให้เขาก็หมดไปเท่าไหร่นะมันแล้วแต่แพ็กเกจอ่ะแล้วแต่แพ็กเกจที่เขาเลือกนะแล้วก็เสียรายปีก็ทำให้เขาแบบ3 ปีเขาหมดเบ็ดเสร็จหมดเงินไป17,000ต้นๆอ่ะ17,000มั้ยประมาณนี้มั้งแล้วก็รวมอาจารย์ทำให้ด้วยแล้วก็สอนด้วยสอนวิธีการทำให้เพราะว่าไม่รับดูแลทำให้อย่างเดียวนะคะเอาข้อมูลขึ้นให้แล้วก็สอนวิธีการใช้สอนวิธีการอัพรูปสอนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้อะเบ็ดเสร็จก็20,000ก็ได้เว็บไซต์แหละใช้ได้ตลอดแต่ดูแลเองถ้าให้ดูแลก็คิดเป็นรายเดือนแต่มันก็จุเป็นงานจุกจิกนะทุกคนแต่ถามว่าใครที่มีองค์ใครที่มีบริษัทหรือมีองค์กรหรือมีร้านหรือมีอะไรเงี้ยถามว่าเพจก็ระดับหนึ่งเนาะมีเพจถ้ามีเพจนะฉันมีนู่นนี่นั่นนะแต่มันก็ยังไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการมีเว็บไซต์เมื่อก่อนเขาถือว่าใครบริษัทไหนที่มีเว็บไซต์บริษัทนั้นถือว่าเขาเรียกว่าดูดีอะดูดีไม่โดนหลอกแน่ๆแต่อย่าลืมไปนะขนาดมีเว็บไซต์ยังโดนหลอกใน Facebook อ่ะตอนนี้มันเกิดมานานแล้วแหละก็ระวังขายนู่นนี่นั่นนั้นลงโฆษณาดูเหมือนของจริงเลยแต่พอกดเข้าไปปุ๊บดูลิงก์ดีๆลิงก์มันจะไม่เหมือนของที่เป็นของโอนเนอร์จริงๆอย่างเช่นของ Starbucks ของ Starbucks เนี่ยโอ้โหมันทำมันเอารูปเขามาลงเนาะเสร็จแล้วแต่ลิงก์ของมันอ่ะไม่ใช่ของ Starbucksเขาก็เขียนโฆษณาชวนเชื่อว่าอะไรนะแก้มทัมเบิลอะราคาเท่านั้นเท่านี้อะเนี่ยระวังวันนั้นอาจารย์กดเข้าไปเอ๊ะทำไมมันลิงก์มันแปลกๆลิงก์มันแปลกๆไปเสิร์ชหาเลยด้วยความที่จะเราโดนหลอกไม่ได้เสิร์ชหาก็เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเว็บที่หลอกให้หลอกขายของอะ
หลอกขายของนะถ้าจะซื้อต้องตรวจสอบลิงก์ดีๆว่าเป็นลิงก์ของเขาหรือเปล่าวิธีการตรวจสอบไม่ยากเดี๋ยวมันน่าจะมีในนี้มั้งน่าจะมีในนี้ให้ดูอ่ะ 1.8 นำเสนอข้อมูลสินค้าได้เป็นจำนวนมากแล้วก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ในลักษณะ interactive market นะกับเชิงตัวตอบก็คือเราสามารถลงข้อมูลถึงไหมเราลงเรามีเว็บไซต์เราลงข้อมูลได้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยเป็นพันตามที่แพ็กเกจที่เราซื้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปเนาะมันก็จะซื้อตามแพ็กเกจว่าแพ็กเกจนี้สามารถเพิ่มข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนเพิ่มข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนนะได้เยอะไม่ต้องมานั่งส่งไลน์กันอะบางทีโอ้โหไลน์มีรูปร้อยรูปโอ้ยเบอะเยอะไปถึงว่ามี10 รูปเนี้ยเดี๋ยวส่งรูปให้ดูโอ้โหส่งมาตึ้งก็มานั่งดูเลือกดูรูปนะที่แน่ก็พาขึ้นเว็บไซต์เลยหรือไม่ก็ทำหน้าเดียวก็ได้ถ้าอยากให้มันดูดีมีชาติคือก็อย่างหนึ่งนะที่แนะนำให้ใช้1.9นะคะเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการบริหารข้อมูลลูกค้าจากระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มันก็จะมีข้อมูลลูกค้าอยู่มีได้ยังไงและบางระบบทำไงคะสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกมีข้อมูลแล้วหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรชื่อจริงนามสกุลจริงอันนี้ก็เราต้องดูว่าเว็บไซต์นั้นเขามีการป้องกันข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะเขาก็สามารถรู้ได้ไงว่าลูกค้ากลุ่มไหนชอบสินค้าอะไรมีสินค้าอะไรหรือสนใจสินค้าอะไรเป็นพิเศษมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำการตลาดนะเพื่อทำการตลาดเพื่อทำการตลาดในครั้งต่อไปในครั้งต่อไปนะถัดมาปรับปรุงหรืออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ตลอดเวลามันก็อยู่ที่หน้าเราหน้าอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราแล้วก็หน้าเว็บไซต์เราว่าเราอยากจะให้มันปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างยิ่งแคตตาล็อกปิดเปิดสินค้าชิ้นไหนบ้างแอดใหม่ก็แอดได้จัดการได้หมดเลยจัดการได้หมดเลยนะคะ แต่ต้องดูแลเองนะไปให้คนอื่นดูแลมันเอาจริงมันเป็นค่าใช้จ่ายถ้าอาจารย์แนะนำอ่ะเข้าใจว่าคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นคือถ้าคนถ้าอยากทำอยากอะไรเงี้ยก็คือทำขาดเลยอย่าไปทำแล้วจ้างเขาดูต่อไม่เอาเพราะว่าอาจารย์มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนาะคือก็มาถามฉันก่อนจะทำอะไรก็ไปทำก่อนโดนหลอกแล้วค่อยมาหาเราอันนี้ประเภทนี้นะเพื่อนหลายคนเลยนะคือโอเคถึงฉันจะไม่ว่างทำแต่ฉันก็แนะนำได้ถูกไหมให้มาถามก่อนอันนี้โดนหลอกแล้วค่อยมาหาเราโดนหลอกอะไรไปจ้างก็ทำเว็บไซต์ทำจ้างก็ทำไม่ใช่จ้างทำเพจจ้างทำเพจเลยนะเมื่อปีที่แล้วแต่แรกเขาก็เกินกับอาจารย์ไปแล้วว่าจะทำเราก็เลยมาดีมาถามสิมาคุยกันแต่เราก็ไม่ได้คิดจะทำให้เขานะแต่ให้เขามาคุยถ้าเขาจะปรึกษาเขาก็หายไปสักพักนึงหายไปสักพักนึงกลับมา ถามแล้วว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยทำให้หน่อยเอาแล้วไหนว่าทำแล้วโดนโกงบอกโดนไปเท่าไหร่จ่ายไปแสนหนึ่งค่าทำเพจจ่ายไปแสนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวก่อนทำเพจเนี่ยแสนหนึ่งบอกทำเพจหรือทำเว็บไซต์ไปนะเว็บไซต์ก็ไม่แทงหางก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงก็เฉยไปเพราะว่าทำไปแล้วไงโดนไปแล้วไงก็เลยก็ช่างมันถือว่าฟาดเคราะห์ไปอะไรอย่างนี้ฟาดเคราะห์ไปจะให้ทำก็ไม่ส่งข้อมูลมาให้เหมือนโดนมาแล้วไงแล้วก็ไม่อยากทำแล้วโหค่ะโหแบบแสนหนึ่งแบบไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกจะด่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเงินเขาเนาะแล้วแต่มันก็เยอะเกินไง
ไม่ได้อะไรเลยแถมอะไรรู้ป่ะโกงไปด้วยแล้วพอทำเสร็จปุ๊บนะ user user password ก็ไม่ให้เอาไปหาลูกค้าเองเอาไปหาลูกค้าเองตอนนี้เขาก็กลายเป็นได้ลูกค้าไปก่อนเหมือนมันทำสวนทุเรียนแล้วจะขายของแล้วจะขายเอาสินค้าเนี่ยขายไปจีนแล้วมันมีลูกค้าจีนติดต่อมาซึ่งติดต่อมาเนี่ยเขาคือด้วยความที่ไม่เป็นอ่ะพอไม่เป็นปุ๊บไอ้คนที่เป็นมันก็เอาช่วยไปก่อนไงช่วยโอกาสคุยไปแล้วก็ดึงไปเอาเขาก็ไปติดต่อนู่นนี่นั่นเขาก็ได้ลูกค้าเองเนี่ยเสียดายเลยนะคนที่จะทำธุรกิจคนที่ไม่รู้เนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องรู้ทุกอย่างก่อนอย่างน้อยไม่รู้ทั้งหมดแต่ให้รู้ก่อนว่ามันคืออะไรใครที่ไม่ปรึกษาผู้รู้สิถูกปะไม่ใช่แบบโอ้ยมีเงินเอาเงินไปลงอย่างเดียวไปโดนมาแล้วคนที่เก็บตามก็คือเพื่อนนั่นแหละแต่บังเอิญเราจะเก็บตามแต่เขาไม่ให้เก็บเขาคงเก็บกับการที่โดนคนนั้นหลอกแล้วไม่อยากจะเสียอีกอ่ะโอ้เสียไปตั้งแสนหนึ่งถือว่าเสียดายมากเลยนะแล้วก็แถมเสียเพจไปแล้วคนจีนก็เสียลูกค้าอีกน่ากลัวนะคะเดี๋ยวนี้มันมีฉาชีพมันทำได้หมดเนาะจริงๆก็ไม่มีฉาชีพนะเหมือนจะเป็นคนรู้จักกันด้วยมั้งเหมือนคนรู้จักกันด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักกันเป็นเพื่อนฝั่งไหนก็ไม่รู้ตอนแรกก็มาพูดกับเรานี่แหละว่าเนี่ยจะทำเพจนู่นนี่นั่นเราก็รอแหละนึกว่าเขาจะมาคุยกับเราถัดมาลดต้นทุนในการจัดซื้อนะคะลดต้นทุนในการจัดซื้อก็คือช่วยลดในการในการลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าตลอดจนค่าใช้จ่ายในกระบวนการดังนั้นถามมันก็เชิงลดอ่ะเนาะเพราะว่าบางอย่างมันลดได้ก็ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มนะถือว่าเอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการการซื้อที่ลดลงนะการซื้อความหมายในการซื้อที่ลดลงก็คือการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องลดน้อยลงอะไรที่ไม่ได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการอาจจะอย่างเช่นการขนส่งหรือการซื้ออะไรก็ตามที่มันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายมันจะถูกลดลงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันต่อมาสามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อได้นะขั้นตอนไม่ซับซ้อนสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าพอมันลดปุ๊บเนี่ยต้นทุนที่มันต้องเพิ่มมันมองว่าจากที่มันเคยใช้สูงอาจจะลดลงมาอีกการไปดูสินค้าการจัดการไปซื้อมาการมีปัญหาระหว่างการซื้อมีมันก็คือลดได้หมดเลยถัดมาสามารถเลือกผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าได้หลากหลายประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบสินค้าและผู้ขายเป็นผลให้สินค้ามีคุณภาพและราคาเป็นที่น่าพอใจตรงกับความต้องการมากที่สุดตรงไหมไม่ถ้ามันเป็นการซื้อขายสินค้าที่แบบในลักษณะชิ้นใหญ่ๆมันก็อาจจะตรงแต่ถ้าเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไปอันนี้ก็ไม่รับปากเนาะตามที่เห็นน่ะเราเห็นในรูปยังไงถ้าเราซื้อมาแล้วมันสวยตามรูปก็คือเราถือว่าโชคดีมันมีอยู่ช่วงยุคนึงที่บอกว่าไปซื้อในเว็บไซต์ที่เป็นของจีนเนาะหรือของแม้กระทั่งของแอปส้มก็ตามควบคุมที่เป็น Shopee หรือเป็น Lazada บางทีเราซื้อของมาไม่ตรงปกส่วนใหญ่ของเหล่านั้นมาจากจีนนะคะมาจากจีนบางทีสภาพมันแล้วแต่ร้านอะมันแล้วแต่ร้านจริงบางร้านก็ดีบางร้านก็ไม่ดีบางร้านก็แบบดูแย่ดูแย่ถัดมาไปนิดหนึ่งสนับสนุนการซื้อขายนะคะมีระบบการซื้อสินค้าค้นหาคำสินค้านะคะ
ะดวกการง่ายไม่ต้องมานั่งเปิดหนังสือเปิดแคตตาล็อก2ระบบผู้ติดต่อเรามีข้อมูลติดต่อใครที่อยากซื้อสินค้าต้องกรอกข้อมูลองค์กรอะไรประมาณนี้นะเหมือนเป็นการสมัครข้อความทางเว็บไซต์นะคะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารสามารถตอบโต้กันได้ระบบส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมากขึ้นสามารถมองเห็นสินค้าและบริษัทคุณได้อย่างง่ายดายนะก็คือเวลาเขาค้นหาอะไรก็ตามถ้าเป็นเกี่ยวกับเราหรือเกี่ยวกับเราสินค้าเกี่ยวกับเราใกล้เคียงกันเราก็จะสามารถเหมือนแบบเซิร์ชเอนจินเนาะเวลาเราไปค้นหาใน Google อ่ะมันอาจจะไปโผล่อยู่ที่หน้า Google ก็ได้ง่ายขึ้นหาซื้อง่ายขึ้นบางคนที่เขาใช้เป็นเขาก็จะใช้วิธีการค้นหาเนาะว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างขายสินค้าที่เราอยากได้มีขายในนี้ไหมถัดมาลดการใช้ทรัพยากรนะคะลดการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างลดเวลาในการหาข้อมูลสินค้าหรือผู้ขายเมื่อก่อนต้องเซอร์เวย์หาใช่ไหมว่าใครขายถูกใครขายแพงใครขายแพงตัดทิ้งใครขายถูกเอาเก็บไว้ก่อนลดการใช้ทรัพยากรเนาะใช้แค่คนเดียวโทรหาในอินเทอร์เน็ตก็หาได้ละลดขั้นตอนการทำทางการตลาดลดพลังงานในการเดินทางเมื่อก่อนถ้าไม่มีออนไลน์เนี่ยตั้งบูธไหมตั้งบูธนะตั้งบูธโฆษณาสินค้าตั้งบูธโฆษณาสินค้าแจกสินค้าตัวอย่างอะไรสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้รับรู้การเกิดการรับรู้ของลูกค้าว่ามีสินค้านี้เกิดขึ้นมาใหม่ 5.3 นะคะลดพลังงานการเดินทางไม่ต้องเดินทางไม่ต้องจ้างคนเพิ่มลดการใช้ทรัพยากรด้านองค์กรประกอบธุรกิจเช่นพื้นที่การขายอาคารประกอบการอาคารประกอบการทำเลที่ตั้งนะคะโกดังสินค้าลดต้นทุนช่องทางจำหน่ายในรูปแบบร้านค้าโอ้มันลดได้เยอะแทนที่คุณเมื่อก่อนคุณเช่าร้านมาหน้าร้านเพื่อมาขายของใช่ป่ะอันนี้คุณไม่ต้องเช่าแค่เสียตังค์ค่าทำเว็บนั่นแหละอันนั้นคือไม่พูดถึงเราพูดแค่ว่าเราไม่เสียค่าเช่าเพราะค่าเช่าแพงกว่านะค่าเช่าแพงกว่านะถ้าเราซื้อพื้นที่ทำเว็บไซต์เนี่ยเราเสียครั้งเดียวนะนอกจากว่าทำเองก็ไม่เสีย ข้อดีข้อเสียของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้อดีของเขานะคะข้อดีของเขาลดค่าใช้จ่ายในการเมื่อกี้ข้อดีหรือเปล่าความสำคัญและประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายนะสามารถไม่อ่านทั้งหมดนะไปอ่านเดี๋ยวให้สไลด์ไปแล้วอ่านเพิ่มเอาสามารถบริการลูกค้าได้นะ7x4นะ7x4ก็7วัน24ชั่วโมงนะคะระบบการชำระเงินก็สะดวกขึ้นเนาะเมื่อก่อนก็จะเริ่มต้นด้วยบัตรเครดิตใครมีบัตรเครดิตเราก็สามารถใช้บัตรเครดิตเลยแต่บางทีเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมั่นใจในระบบสักเท่าไหร่อ่ะบางคนก็ไม่ได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบางคนก็มั่นใจนะบางคนก็ใช้แต่บางทีเราก็ไม่ค่อยใช้หรอกบางทีเราก็กลัวเหมือนกันเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกลัวละไม่มีใช้ใช้บ้างแต่บางทีก็กลัวนะบางทีกลัวตรงไหนปะบางแอปถ้าอย่างของ Shopee เนาะมันจะตอนที่เราอินมันจะมีการเขาเรียกว่ายืนยันแบบ2เลเวลอ่ะเหมือนกันทุกแอปมีหมดเนาะถ้ามีแบบเนี้ยไม่กลัวแต่มันจะกลัวตอนไหนปะตอนที่มันฮัลโหลโทรมาจาก Shopee ค่ะมันไปเอาข้อมูลมาจากไหนก่อนนะคือแย่มากเลยคุณพวกนี้วายๆแล้วต้องบอกคือ
ไอ้กลุ่มขายข้อมูลนี่มันแย่มากเลยนะมันไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องพูดแล้วโมโหพูดแล้วโมโหพวกนี้คือเอาข้อมูลมาก็มาโทรถามเราโทรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้เราไม่มั่นใจในระบบไงตัวของช้อปปี้เนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ตอนที่มันล็อกอินนี่แหละเวลาเราไปล็อกอินในเว็บไซต์อ่ะมันจะให้เรากรอกนู่นนี่นั่นของเราเนาะแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เราแล้วเราก็กดยืนยันระบบเขาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เขาเรียกว่าโปรเทคให้เราด้วยแล้วก็จัดการสินข้อมูลลูกค้าสินค้าบริการได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการลดของสินค้าเราสามารถกำหนดได้ทันทีนะคะสามารถทำได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตแสดงว่าเราลองคิดภาพนะถ้าวันหนึ่งอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยเราจะเป็นยังไงเอาแค่มือถือแบตหมดก่อนแล้วกันเนี่ยนะถามดิโอ้ไม่มีที่ชาร์จเลยทำอะไรไม่ได้เลยนอนอยู่เฉยไม่มีอะไรทำเพราะโทรศัพท์มันไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ได้ไหมใจจะขาดไหมมันก็หงุดหงิดเนาะมันก็หงุดหงิดนะยังคิดเลยว่ามันมีวันไหนที่จำแบตหมดแหละปัญหาก็คือแบตหมดเพราะว่าโทรศัพท์ด้วยไม่ได้ซื้อใหม่เนาะแบตมันก็จะหมดเร็วแต่พูดไปก็1วันนะไอโฟน1วันไม่คิดริ้วคิดเลยนะก็ยังสามารถแบบสามารถเก็บแบตไว้โทรคุยได้โทรคุยได้ยังคิดเลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแบบโอ้อินเทอร์เน็ตล่มไปสักวันหนึ่งเด้อมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ติดมือถือนะทำอะไรไม่ได้ลองเปรียบเทียบเนาะคนที่แบบยุคก่อนหน้าที่โทรศัพท์จะมาถึงทำอะไรก็นั่งฟังเพลงนั่งทำงานก็นั่งฟังเพลงไปถ้าเกิดอยู่บ้านก็ดูทีวีวันวันอยู่กับคุกกับทีวีวันวันอยู่กับตอนนั้นเว็บอะไรนะที่ดูหนังฟรีอ๋อวันวันอยู่กับแผ่นซีดีซื้อหนังมาดูจริงๆช่วงก่อนนั้นไม่ได้อยู่กับออนไลน์เลย Facebook ใหม่ๆก็วันวันอยู่กับเล่นเกมเก็บผักตั้งนาฬิกาปลุกเก็บผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เคยเล่นปะของ Facebook อ่ะหลังๆไม่มีอ่ะหายไปเลยเนาะอันก็คิดถึงมันเหมือนกันนะเพราะมันเป็นยุคแรกๆที่เราเล่นโอ้ถึงที่ทำงานปุ๊บเปิดทันทีอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตอนนั้นเราไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนทั้งนั้นที่ทำงานอยู่ที่บริษัทมือถือนะขายพวกคอนเทนต์ถึงออฟฟิศปุ๊บเปิดมือถือค้างไว้เลยเปิด Facebook หลาเลยเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลูกผักปลูกทำขนมปังนู่นนี่นั่นเปิดครบทุกคนไอทีทุกคนนั่งอยู่นั่น5-6คนและนาฬิกาปลุกนาฬิกาไอพวกแบบโทรเข้าตัวออกตอนนั้นใช้อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็จะเก็บผักนะเก็บผักเนี่ยอันนี้คือมันเขาบอกว่านั่นคือยุคนั้นเนาะยุคอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงสายเพชรโลหะจรุงขอออกก่อนนะคะเจองานขาวดำจ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยไปสอบทีหลังนะคะค่ะถัดมาข้อเสียเนาะความไม่ปลอดภัยของข้อมูลอันนี้เราเจอแน่ๆข้อมูลบัตรเครดิตนะคะถูกดักฟังหรืออ่านแต่มันก็เทคสุดอันนี้มันก็เป็นมันก็อีกมุมมองหนึ่งเนาะมันถึงแม้มันไม่ต้องอ่านดักฟังแต่ตอนนี้มันที่เรามั่นใจเพราะว่ามันมี2เลเวลใช้เบอร์โทรหรือใช้มือถือของเราอะไรเงี้ยอันนี้บัตรเครดิตเจ้าของบัตรเครดิตไม่รู้ก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ก็พยายามระวังตัวเองเนาะส่งข้อมูลจึงต้องมีการพัฒนาวิธีการเข้า
รหัสแบบซับซ้อนเพื่อให้ข้อมูลลูกค้ามีความปลอดภัยนะคะถัดมาปัญหาความยากจนแล้วก็ยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไม่สามารถกระจายข้อมูลไปถึงบางบริเวณอันนี้ก็มีอยู่ในพื้นที่แบบทุรกันดารนะคะทุรกันดารหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงถัดมานะคะอีคอมเมิร์ซนะคะยังมีประเด็นเชิงนโยบายทำให้รัฐบาลต้องเข้ามากำหนดมาตรการให้ความคุ้มครองกลุ่มกับคนผู้ที่ซื้อและขายนะคะขณะเดียวกันมาตรการมีละเรื่องระเบียบที่กำหนดขึ้นต้องไม่ขัดวงการพัฒนาเทคโนโลยีนะก็คือมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันไม่ใช่แบบมันทำได้แต่รัฐบาลไม่ให้ทำหรือเหมือนกับAI เห็นไหมเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับ AI ที่เขากำลังเป็นประเด็นกันอยู่ทั่วโลกเนาะก็เมื่อปีที่แล้วที่เขาเป็นประเด็นก็คือไอ้ตัว ChatGPT หรือ AI อะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในระบบอ่ะ มันถูกต่อต้านจากองค์กรหลายๆองค์กรว่าไม่อยากให้ผลิตไม่อยากให้พัฒนาต่อเพราะอะไรมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแหละแล้วแต่ว่าคนใช้เนาะแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วที่บอกว่า iPhone จะนำ AI เข้ามาจับมือกับ ChatGPT Apple นะอีลอนมัสก์ก็ออกมาเลยเห็นไหมออกมาเลยต่อต้านถ้าเมื่อไหร่ iPhone นำ ChatGPT เข้ามาอยู่ในระบบก็จะเลิกใช้เขาก็เป็นคนผู้มีส่งอิทธิพลนิดนึงเนาะเหมือนเมื่อเขาพูดเนี่ยคนอื่นก็เริ่มมาดูว่าอาจจะทำให้เกิดรายได้ลดก็ได้เพราะเขาก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกับกลุ่มที่เขาเชื่อมันก็น่ากลัวจริงนะเอาจริงมันก็น่ากลัวนะคะอย่างซิริอ่ะมันก็คือซิริไงมันก็ยังพูดเวลาเราพูดกับเขาในเครื่องมันก็คือซิริแต่ลองไปดูแชท GPT สิโหแยกไม่ออกเลยว่าเป็นคนหรือเป็นหุ่นนี่มันเหลือแค่สิ่งที่ทำไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะเสียงของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันปลอมเสียงเราได้ใน ChatGPT เนี่ยจะน่ากลัวกว่านี้ก็เหมือนที่เขามีข่าวว่าอะไรใช้เสียงในการโทรศัพท์อันนั้นยังหาโปรแกรมไม่เจอโปรแกรมอะไรมันก็ถามว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวเพราะว่ามันรู้ทุกอย่างคุยกันเหมือนคนเลยค่ะเพราะอาจารย์ใช้อยู่คุยกับมันได้แบบเสียตังค์นะถ้าแบบเสียตังค์มันคุยได้ใช้แบบตัวตอบแต่ถ้าแบบฟรีก็คือมันจะใช้ได้เฉพาะข้อความที่ลองซื้อเพราะว่าก็อยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงปีนี้มันเพิ่งเปิดตัวปีนี้เนาะเพิ่งเปิดตัวปีนี้ดังนั้นเราก็รู้ก่อนใช่ป่ะรู้ก่อนเพื่อให้มันรู้ทันเขาว่าเขาจะทำอะไรอ่ะแล้ว AI เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาไม่ให้เราเปิดเลยนะ เขาเรียกว่าปิดลิงก์อ่ะบล็อกเลยเหมือนกันเถอะแค่พิมพ์เขาแชท GPT ปุ๊บบล็อกเลยห้ามเปิดในบริษัทเพราะอะไรอาจจะเกิดความเสียหายให้กับบริษัทสามารถแอปพลิเคชันสามารถนำข้อมูลบริษัทไปเผยแพร่ได้แต่มันต้องมีคนป้อนเข้าไปไงอันนี้มันไม่ได้มีคนป้อนเข้าไปมันจะรู้ได้ไงเนาะแต่ว่าป้องกันบริษัทป้องกันเอาไว้บางบริษัทนะบางบริษัทก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับ IT นี่แหละที่ปิดไปเพราะมันเป็นข้อมูลสำคัญของลูกค้าไงอันนี้คือในส่วนของตัวที่เขาก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งของการคุ้มครองข้อมูลนะคะถ้าเมื่อไหร่เอา ChatGPT เข้ามาในมือถืออย่าลืมนะว่า ChatGPT มันมีข้อมูลทั่วโลกนะ
ถ้ามันเข้ามาอยู่ในมือถือเราเมื่อไหร่ข้อมูลที่เราอยู่ในมือถือมันมีโอกาสหลุดไปข้างนอกได้นะซึ่งเมื่อก่อนซึ่งตอนนี้ iPhone ถือว่าภาพลักษณ์เขาเคยก็คืออะไรคะความปลอดภัยนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาเอา ChatGPT เข้ามาอยู่ใน iPhone อ่ะความปลอดภัยหายหมดเลยนะทุกคนจะมองแบบนี้อันนี้คือเราให้ฟังเนาะเผื่ออนาคตมันไปจริงๆมันเข้ามาอยู่จริงๆคนก็จะย้ายไปอยู่หมายถึงว่าย้ายไปซื้อยี่ห้ออื่นอันนี้สไลด์แรกหมดฟูสไลด์2นิดนึงโอ้ยเบงบีดังนั้นก็ไอ้ส่วนที่เป็นในยุคปัจจุบันมันเป็นที่มันเข้ามาใหม่ๆเราก็พยายามเรียนรู้กับมันเนาะว่ามันทำงานยังไงแล้วเวลาเราไปเอาไปอะแดปต์ใช้กับของเราเราจะได้ทันเหตุการณ์อ่ะมาดูนิดนึงเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเราเล่นอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยเรารู้ไหมว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงว่ามันเล่นได้ยังไงอ่ะแล้วมันรู้จักกันได้เมื่อก่อนอาจารย์สงสัยนะขนาดแม้กระทั่งเรียนยังสงสัยเลยมาดูเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตนิดนึงเนาะว่ามันมีหลักวิธีการเล่นยังไงก่อนอื่นมาดูก่อนว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรเนาะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นก็คืออินเทอร์เน็ตไงสามารถติดต่อกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้นะคะซึ่งมาจากคำว่า interconnection network นะคะหมายถึงเครือข่ายซึ่งนำคอมพิวเตอร์นะคะที่มีขนาดใหญ่เนาะมาเชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันแบบเดียวกันแล้วก็คอมพิวเตอร์นั้นเนาะภายในเครื่องแต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ตัวอักษรภาพกราฟิกเสียงวิดีโอทุกรูปแบบสามารถส่งถึงกันได้ในปัจจุบันนะและไอ้เครื่องใหญ่ว่ามันคืออะไรมันก็คือกลุ่มที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเรียกกันมาเป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะจริงๆเซิร์ฟเวอร์เมื่อก่อนในภาพลักษณ์ของคนของเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะใหญ่มากมันไม่ใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์ธรรมดาเลยมันเหมือนคอมพิวเตอร์ธรรมดาถ้าเราเคยเห็นยุคที่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งแล้วก็ทำงานขนาดนั้นแหละถ้าเป็นยกตัวอย่างไงถ้ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันเหมือนมันยิ่งจักใหญ่มันผลิตมาเป็นเล็กเนาะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตอนนี้มันเหมือนเป็นเรามองคิดถึงภาพเป็นตู้อะไรดีนะ เวลาเขาทำขนมปังเราเห็นไหมมันจะมีชั้นอะที่ใส่ถาดเข้าไปอะเป็นชั้นอะให้เรามองเซิร์ฟเวอร์เป็นเหมือนถาดขนมอะตอนนี้มันเล็กขนาดนั้นอะใส่เข้าไปในแล็กก็คือตู้สูงก็เหมือนจินตนาการเหมือน20ปีที่แล้วที่มันมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งเป็นตู้ใหญ่มากแต่ตอนนี้มันทำให้เหลือนิดเดียวได้แล้วก็ไอ้ตัวนิดเดียวนี่แหละสามารถทำให้มันเชื่อมโยงไปต่างประเทศได้ด้วยอะไรด้วยกรมการสื่อสารในประเทศไทยนี่แหละที่มันเป็นเขาเรียกว่าของเราเนี่ยซึ่งมันจะมีเป็นเซ็นเตอร์อยู่เนาะก็เหมือนเวลาเราซื้อสัญญาณจากเขาอะเขาถือสัญญาณไว้เขาก็จะขายให้กับพวกกลุ่มที่เป็นอะอย่างเช่น TrueMove AS หรือเป็นยี่ห้อ Dtac ก็ขายให้พวกเราเห็นปะเซิร์ฟเวอร์ของเขาจะตั้งอยู่ที่น่าจะตึกแคทที่ไหนสักที่อ่ะแต่ที่เคยรู้มันอยู่ตึกตรงสีลมแม่ตรงไหนมันมีแบบเป็นห้องแบบห้องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเลยให้เราเช่าแล้วก็เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลต่างๆที่ใครเช่าไว้แล้วก็เก็บข้อมูลที่มันต้องส่งสายเพื่อที่จะเดินทางไปแต่ละประเทศอ่ะก็จะเป็นนี่แหละเอาควบคุมอยู่มันก็จะส่งต่อไปเลยดังนั้นเวลามันจะเป็นจุดศูนย์กลางเนาะพอถึงว่าเราซื้อของ AS ก็จะไปต่อครับไอตรงเซ็นเตอร์นี้ TrueMove ก็ต่อตรงเซ็นเตอร์ Dtac ก็ต่อตรงเซ็นเตอร์มันก็จะถูกขยายออกมา
บริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆพวก 3B ก็ไปต่อตรงเซ็นเตอร์แอดเซ็นเตอร์นี้ก็ไปต่อไปที่ประเทศอื่นทั่วโลกเราก็ต่อเข้าของเรา AX ก็ต่อสัญญาณมาให้เราทูมูฟก็ต่อสัญญาณอินบ็อกซ์เป็นอะไรเนี่ยเอาไม่อยู่เลยมองมาอ่ะมันก็จะต่อไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโครงเครือข่ายเน็ตเวิร์กส่งข้อมูลไปหากันตามความเร็วที่เขาแบ่งให้เรามามันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างที่เขาพูดกันแหละว่าตอนนี้มันไม่มีเขาเรียกว่าโลกมันแคบลงเพราะว่าข้อมูลมันถึงกันหมดแล้วนั้นมันถึงกันหมดแล้วอันนี้อะไรจะเป็นอีกตัวหนึ่งประวัตินะคะประวัติความเป็นมาถ้าประวัติความเป็นมาในประเทศไทยเนาะพูดถึงประวัติความเป็นมาในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาครั้งแรกเลยนะในประเทศสหรัฐอินเทอร์เน็ตนำเข้ามาในประเทศครั้งแรกก็คือสหรัฐอเมริกาเข้ามายังไงในปี2012ก็ขึ้นในยุคนี้เนาะ12องค์กรทหารเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ US Defense Department ก็คือเป็นกรมทหารนั่นหมายความว่าเขาเอาอินเทอร์เน็ตมาคุยกันนะคนที่คิดคนเนี่ยมันมีความพยายามมากโคตรเก่งจริงจริงมันอาจจะใช้ในสัญญาณอื่นเขาเรียกว่าสัญญาณเนาะเวลาเขาคุยกันมันจะคุยกันด้วยหน้าจอดำเราเห็นดูหนังที่ไฮไฟไหมที่มันเวลามันคุยกันหน้าจอสีดำอะอย่างนั้นเลยมันเป็นเหมือนมันย้อนแฟลชแบ็กไปเมื่อก่อนว่าเมื่อก่อนเขาพยายามคิดค้นเขาเป็นทหารเวลาอยู่ในสงครามเขาต้องการจะติดต่อคนที่อยู่ทางเนี้ยเขาจะติดต่อยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนคนไทยก็จะเป็นอะไรนกพิราบมันทำได้จริงป่ะไม่รู้นกพิราบแต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำยังไงอะให้มันสามารถคุยกันได้เขาก็จะใช้คลื่นวิทยุอะหรือเปล่าในการตรวจสอบคลื่นว่ามันมีคลื่นอะไรบ้างที่สามารถคอนเน็กต์กันได้ตัวหมอมันก็เลยเกิดเนี่ยใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปแบบของคลื่นไมโครเวฟฝ่ายวิจัยองค์กรนะคะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นระบบเน็ตเวิร์กขึ้นมาเรียกว่าอัลฟาย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เนี่ยเขามีหน่วยงานเนี่ยที่ทำการวิเคราะห์แล้วก็คิดค้นระบบขึ้นเหล่านี้ขึ้นมาในระหว่างการเป็นเนี่ยมาใช้ในระบบการทหารซึ่งตอนนั้นก็บอกมันเป็นยุคใกล้ๆเราเนาะมันเหมือนเพิ่งเกิดมามันก็เลยดูเหมือนตื่นเต้นตอนที่เรียนตอนนั้นเพราะอาจารย์ทันในช่วงที่เป็นหน้าจอสีดำไงซึ่งแบบไม่มีอะไรเลยพิมพ์กันอย่างเดียวไม่มีมาให้เห็นนะภาพพวกนี้ไม่มีนะพิมพ์สีดำแบบจอดำเลยจอดำพิมพ์ผ่านกันเลยแบบว่ามีคำสั่งนู่นนี่นั่นต่อเทลเน็ตต่ออินเทอร์เน็ตยังไงเวลาทักทายกันทักทายยังไงเพราะมันใช้สัญญาณมันใช้สัญญาณเหมือนสัญญาณโทรศัพท์ Enter ปุ๊บส่งไปปุ๊บข้อความเด้งไปฝั่งนู้นเลยใช้วิธีก็คือเหมือนแชทแหละแต่ว่าเป็นการใช้แชทระบบเก่าระบบออริจินอลเลยด้วยระบบเน็ตเวิร์กดังนั้นพอมันค้นพบตรงนี้ขึ้นมาเนาะในกลุ่มทหารก็นำไปใช้ในเรื่องในหน่วยงานต่างๆพวกองค์กรลับนู่นนี่นั่นนะคะพอเราย้อนแฟลชแบ็คไปเรื่องพวกหนังฝรั่งที่แบบชอบมีหน่วยลับอ่ะเวลามีปัญหาก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ติดต่อกันได้แล้วจินตนาการสูงนะคะคือเขามีหน่วยวิจัยไงพอมาในประเทศไทยมาดูนิดนึงประเทศไทยนะเข้ามา 30กี่ปีแล้ว30ตอนนี้60 30ปี30 37ก็37 30อาจารย์เรียน38ตอนม.1อ่ะม.1อาจารย์อยู่ปีไหนนะ
ม.หนึ่งอาจารย์เรียนแล้วนะคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่ต่ออินเทอร์เน็ตยังไม่ต่ออินเทอร์เน็ตโอ้ยเรียนก่อนอินเทอร์เน็ตมาด้วยซ้ำอาจารย์สองตึ๊ด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 อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าอาจารย์เรียนแล้วเรียนคอมพิวเตอร์แล้วมาเรียนอินเทอร์เน็ตตอนที่มันมาได้30ใช่ป่ะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็มาแล้วแบบแรกเปลี่ยนถุงเมลเป็นครั้งแรกอีเมลนะอีเมลโดยเริ่มจากวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะใช้ที่แรกเลยนะยังไม่ได้กระจัดกระจายนะในช่วงปี30ก็ใช้ในสถาบัน AIT ซึ่งเป็นสถาบันที่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเห็นในกรุงเทพหรือไปที่ไหนก็จะตอนแรกก็พอเป็นสถาบันนี้มันก็จะมีเรื่องของการสอนเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กพวกอะไรเงี้ยอยู่อันนี้เป็นโครงการนะคะภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างออสเตรเลียกับ IDP หลังๆมันเป็นสถาบันการสอนเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กด้วยแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าน่าจะมีนะอยู่กรุงเทพอาจารย์เห็นอยู่แถวรามอินทราเหมือนจำได้แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็คือติดต่อเชื่อมโยงโดยใช้สายโทรศัพท์สายโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ว่าจะต่อง่ายนะคะยุคนั้นก็ใช้โมเด็มเนาะโมเด็มต่อยากเหมือนกันเพราะเคยต่อแล้วและในปี31นะปี31นะเป็นมหาลัยวิทยาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เช่นกันนำเข้ามานะคะนำเข้ามาได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตนะขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยโดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรอะอะไรนะศรีตรังเหรอศรีตรัง .phu.th จริงๆศรีนครินทร์นะเขาย่อป่ะเว็บไซต์เขาอะนับเป็นที่อยู่ที่แรกของประเทศไทยที่อยู่อินเทอร์เน็ตก็คือ IP address IP address ก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกับเว็บไซต์อะจริงๆเว็บไซต์ก็คือที่อยู่ address นะเป็นที่อยู่นะคะแต่ว่าเราได้มาปรับปรุงในการเอาที่อยู่เปลี่ยนมาเป็นชื่อโดเมนชื่อเป็นชื่อเว็บไซต์จริงๆมันมี address ของมันก็คือที่อยู่นี่แหละเป็นตัวเลขเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้อันนี้ปอต่อมาปี2534บริษัท DEC นะคะ DEC Thailand ก็ได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ในภายในของบริษัทโดยได้รับอินเทอร์เน็ตจะเป็น dec.co.th โดยที่คำว่า th เป็นส่วนที่เรียกว่าโดเมนเป็นส่วนที่แสดงโซนว่าอยู่ที่โซนไหนนะคะก็คือ Thailand เห็นปะมันก็เป็นเหมือนสแตนดาร์ดเนาะขอแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะซึ่งมันก็ตั้งแต่นั้นมาพอมันเข้ามาแล้วมันก็เริ่มกระจายออกไปมันก็เลยมันเลยราคาแพงนิดนึงในช่วงแรกคนที่ในช่วงยุคแรกอ่ะ3-4ปีแรกอาจจะเป็นอยู่ในยุคช่วงของอยู่ในคอมพานีบางคอมพานีที่ใช้หรือบางหน่วยงานที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเลยนะมาดู IT IP นิดนึงเนาะ IP address เนี่ยหรือเรียกว่า Internet Protocol ถูกจัดเป็นตัวเลขชุดหนึ่งเนาะขนาด32บิตใน1ชุดอันนี้ก็จะไปจำอะไรเยอะเพราะมันเป็นตัวเลขของทางเน็ตเวิร์ก32บิตใน1ชุดจะมีตัวเลขทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ส่วน4ใน4ส่วนส่วนละ8บิต8บิตเท่าๆกันนะคะเท่าๆกันเวลาเขียนก็แปลงให้เป็นเลขฐาน10ก่อนเพื่อง่ายต่อความการเขียนขั้นแต่ละจุดขั้นด้วยจุดดังนั้นในตัวเลขแต่ละส่วนจึงมีค่าตัวเลข200ไม่เกิน256ตั้งแต่0ถึง255ดังนั้นในตัวเลขแต่ละส่วนจึงมีค่า IP address เนี่ยให้เรามองง่ายๆเราลองในมือถือเราอะในมือถือเราอะถ้าเป็น iPhone นะคะถ้าเป็น iPhone ลองไปดูก็เหมือน IP address ที่เป็นถ้าไปดู iPhone อะให้มันจะเป็นอินเทอร์เน็ตเนาะเป็นรหัสอินเทอร์เน็ตมือถือทุกมือถือจะมี IP ทุก IP เฉพาะ IP ที่มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตนะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีนะคะ
าจจะไปดูที่ Wi-Fi ก็ได้เวลาเรามี Wi-Fi ใน Wi-Fi มันจะมี IP อยู่4เนี่ยลักษณะเนี่ย 203.183.23.3.6 ซึ่งมันจะเป็นถูกเป็นตัวเลขที่ถูกจ่ายให้เราตอนที่เราขออินเทอร์เน็ตเราขอจากใครมือถือเราขอจากใครขอจากเจ้าไหนจากโอเปอเรเตอร์ไหนอย่างเช่นขอจาก AS เวลาเราซื้อปุ๊บเนี่ยเวลาเราต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บมันจะส่ง IP มาส่งตัวนี้มาให้เราทันทีเลยว่าเฮ้ยแอดเดสเนี่ยอยู่ในเครื่องเราดังนั้นเวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะที่เขาบอกว่าอ่ะใครที่โพสต์ภาพไม่ดีโพสต์ภาพประจานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเขาจะตาม IP กลับไปเขาแท็กกลับได้นะคะเขาแท็กกลับยังไงคะแท็กกลับจากเขาจะดูว่าเลขกลุ่มนี้เป็นของใครมันจะมีเลขของเขาเฉพาะอย่างเช่นอ่ะเขาดูแล้วว่าเลขนี้เป็นของทูมูฟอ่ะแจ้งทูมูฟไปให้ไปตรวจสอบว่า IP นี้เป็นของหมายเลขอะไรใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะคนถ้ามันมีโปรเซสอยู่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเลขนี้เป็นของเบอร์โทรอะไรแล้วเป็นของใครคุณส่งข้อความไปเนี่ยมีคนแจ้งความว่าคุณทำนู่นนี่นั่นมันเป็นความผิดร้ายแรงเราต้องการหาตัวคนส่งเขาก็หาได้นะทุกอย่างมีหลักฐานนะคะก็คือ IP address นี่แหละเวลาจะคิดทำอะไรก็บางทีคนก็คิดไม่ถึงเนาะมันตรวจสอบได้ค่ะตรวจสอบได้เป็นเอลโก้ไหนเป็นมือถือไหนพอมือถือได้ปุ๊บมือถือก็ไปเช็คว่าเป็นของเบอร์ไหนมันแต่มันต้องมีถ้ามันเป็นร้ายแรงก็เช็คได้แต่อยู่ที่ว่าจะไม่เช็คหรือไม่หรือเขาไม่ให้เช็คอ่ะบางคดีเห็นปะล่ะมีคนส่งข้อความนั้นมานู่นนี่นั่นตรวจสอบกลับได้หมดนะคะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณเล่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วเราไปสมัครพวกอย่างเช่นพวกเพจผีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ตรวจสอบได้หมดว่าเล่นจากที่ไหนเล่นจากที่ไหนสมมติว่าไอ้เขาไม่ได้ตรวจเขาไม่ได้ลงแต่มันแต่ตอนนี้เวลาเราสมัครอินเทอร์เน็ตเขาก็ให้เราลงชื่อลงเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตก็ลงชื่อเป็นอะไรก็ตามมันมีชื่อหมดเบอร์โทรก็มีชื่อใช้อินเทอร์เน็ตแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรแบบพรับบิกอ่ะแบบทั่วไปอ่ะของฟรีอ่ะก็ตรวจสอบได้นะว่า IP เนี้ยก่อนหน้านี้จ่ายให้ใครอย่างเช่นมัวอาจารย์ไปนั่งอยู่ Starbucks เสร็จแล้วอาจารย์ใช้อินเทอร์เน็ต Starbucks สมมติทำไม่ดีอะไรบางอย่างกลับบ้านไปไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉันใช้อินเทอร์เน็ต Starbucks แต่อย่าลืมนะว่าสมมติมันต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเขาก็เช็คกลับย้อนกลับมาว่าไอ้คอมพิวเตอร์ IP ตัวเนี้ยมันอยู่คอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยแล้วเขาก็แท็กกลับอีกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยมันมีเขาเรียกว่า MAC address MAC address มันจะไม่เหมือนใครไม่เหมือนกันนะมีร้านเครื่องก็ MAC address ร้านเบอร์นะดังนั้นมันมีอยู่เครื่องเดียวคือเครื่องเราเขาก็จะไปแท็กกลับอีกว่าคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ MAC address เครื่องเนี้ยของใครก็ไปดูชื่อไงเวลาเราส่งประกันไปอ่ะเวลาเราส่งประกันไปกลับไปดูว่าขายอยู่ที่บริษัทไหนไอ้ขายอยู่ที่ร้านไหนร้านนั้นก็จะไปดูว่าใครซื้อเห็นมั้ยมันแท็กได้ง่ายมั้ยนั่นคือความเทคโนโลยีความทันสมัยของเทคโนโลยีคนที่ไม่รู้ต้องรู้นะคะคนที่รู้เนี่ยต้องรู้นะอันนี้คือ IP address เนาะประโยชน์นะคะมากมายเนาะประโยชน์มากมายเนาะไวประโยชน์มากมายเลยในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลสามารถซื้อขายสินค้าได้ผู้ใช้ที่เป็นบริษัทก็สาในองค์กรเนี่ยก็สามารถเปิดบริการหรือสนับสนุนลูกค้าได้ผ่านระบบเครือข่ายอันนี้คือยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแต่ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตคุณทำยังไงคุณหาข้อมูลหาไงถ้าเป็นข้อมูลทางธุรกิจก็เซอร์เวย์ไงคะทำแบบสอบถามเซอร์เวย์เดินคุยเดินสัมภาษณ์เหนื่อยนะ
แต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นไงคะง่ายขึ้นเลยเสิร์ชค้นหาเพราะคนเพราะบริษัทก็จะเอาข้อมูลขึ้นมาอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราอะอย่างเช่นถ้าเป็นเป็นอาจารย์เนาะคือในยุคขนาดยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเรายังไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะอะไรหรือเปล่ามันแพงนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อก่อน60 บาท60 บาท30 60มันไล่มาเรื่อยๆอ่ะไปใช้ที่มหาลัยก็เป็นไงคะมันแย่งกันใช้อ่ะมันแย่งกันใช้แล้วยุคนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไงยุคที่เรียนก็ห้องสมุดไงห้องสมุดแต่มันก็ไม่ทันสมัยเท่าอินเทอร์เน็ตไม่ทันสมัยเท่าอินเทอร์เน็ตแต่จริงถามว่าข้อมูลมันเยอะไหมก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับเมื่อก่อนก็ยอมรับว่าห้องสมุดเป็นข้อมูลที่เยอะที่สุดละถ้าเป็นพวกรายงานพวกทํารายงานพวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นข้อมูลทันสมัยก็ต้องอินเทอร์เน็ตอันนี้คือประโยชน์เนาะหลายด้านเนาะเวลาซื้อของเมื่อก่อนก็ไปซื้อเลยอยากได้อะไรก็ไปซื้อแต่หลังๆพอมีอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องหาก่อนนะว่าข้อมูลในมีสินค้าประเภทนี้มีสินค้าอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกมาและอันนี้มันคือเป็นการหาข้อมูลถัดมาพักผ่อนหย่อนใจสถานการณ์การค้นหาวารสารก็คืออ่ะมันก็สามารถนะคะเสพสุขเนาะเสพสุขพวกหนังสือแมกกาซีนต่างๆออนไลน์การหาข้อมูลที่อยากอ่านที่ชอบข่าวสารอ่านไปนะคะอ่านไปจริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่านข่าวจริงนะแต่หลังๆมันเบื่อเลยหรือยังไงหรือไม่มีเวลาไม่รู้หรือมาเล่นอันนี้เยอะเกินไปTikTokเยอะเกินไปข่าวเขิมไม่ได้อ่านเลยเมื่อก่อนก็จะมีเว็บไซต์ที่ประจําตัวอ่านทุกวันหลังๆแทบอ่านข่าวก็ไม่มีดูข่าวก็ยังไม่ดูเลยคนเราก็แปลกเนาะสองก็คือสามารถฟังวิทยุแล้วก็ระบบคือขายอินเทอร์เน็ตได้มีให้ฟังแล้วเนาะอินเทอร์เน็ตสามารถฟังได้ผ่านอินสามารถดึงข้อมูลได้ดาวน์โหลดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนก็ถ้าไม่ซื้อแผ่นก็ดาวน์โหลดดูในเครื่องเปลืองตังค์อะเนาะเมื่อก่อนเป็นเรื่องสารเนาะเมื่อก่อนพวกเพลง MP3 อะแล้วอาจารย์ชอบซอกแซกด้วยไปโหลดตามเว็บผีเงี้ยเว็บผีมันเว็บที่แบบเขาชอบเอาเพลงมาลงเราก็ดาวน์โหลดนะใช้โปรแกรมนั้นทีโปรแกรมนี้ทีดาวน์โหลดมาดูบางทีหนังเข้าโรงอย่างเงี้ยอันนี้ก็อย่าไปทำนะก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้หนังเข้าโรงเงี้ยเว็บนั้นมาเว็บนั้นปล่อยคลิปปล่อยที่เป็นแบบเหมือนไปอัดมาทำบ่อยเพราะว่าเวลาเราเรียนมันเหลือเวลาเราเรียนเสร็จปุ๊บมันเวลาว่างมันเยอะเวลาว่างมันเยอะบางทีของเพื่อนโทรคอมพิวเตอร์เพื่อนเนี้ยก็ยืมมาอย่างนี้นะพากันมาโหลดตังค์ดูแล้วก็เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตนะในการถ้าเกิดด้านการศึกษาเนาะสังเกตในการศึกษาก่อนเนี่ยเรามาเรียนใช้แบบออนไลน์การค้นหาข้อมูลที่อยากรู้เพิ่มเติมปัจจุบันเราไม่มีสื่อการสอนที่เป็นหนังสือหรือไม่ซื้อเราก็ไม่รู้หรือวิทยาลัยไม่มีให้เราก็ไม่รู้ก็ใช้สื่อการสอนที่อาจารย์เตรียมแต่เราต้องไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมเองด้วยไงเพราะว่าอาจารย์ทำสื่อการสอนอาจารย์สรุปแค่หัวข้อมาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คือไปดูเมื่อก่อนเขาก็จะเรียกระบบเป็นแบบด้านการศึกษาเป็นเรื่องของ e-learning เนาะแต่ปัจจุบันถามว่าเป็น e-learning ไหม electronic learning เนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยปริญญาตรีอ่ะพอเรียนกับอาจารย์ไปใช่ป่ะที่เหลือก็ไปเรียน e-learning นะเรียนผ่านระบบนะเรียนผ่านระบบอย่างของเราก็ตอนนี้ก็เรียนออนไลน์แล้วมันต่างอะไรกับ e-learning e-learning มันก็จะเป็นแบบเหมือนเรียนเองอ่ะเหมือนเรียนเองเรียนศึกษาเองเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ทำโปรเจกต์อาจารย์ก็ทำระบบ e-learning นะเพราะตอนนั้นแบบบูมมากบอกเลยบูมมากคนทำเยอะมาก
โปรแกรมที่ใช้ตอนนั้นเขาเรียกเขาชื่อว่าออโทแวร์ตอนนี้ดับไปละออโทแวร์เป็นตระกูลเดียวกับโปรแกรมทำเว็บไซต์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าโดนAdobe ซื้อไป Adobe Photoshop ก็คือกลุ่มที่เป็น Photoshop เมื่อก่อนมันอยู่คนละบริษัทเมื่อก่อนมันอยู่คนละบริษัทแต่พอมันเข้ามาเยอะๆเนาะกราฟิกโปรแกรมนู่นนี่นั่นเข้ามาออโต้แวร์ไปไม่ไหวพวกเอ็กที่เป็นอีกกลุ่มเนี้ยไม่ไหวก็ออโต้แวร์หายไปดีเวลเปอร์ยังอยู่ Adobe กลุ่มที่เป็น Photoshop มันซื้อไว้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมพวกนี้เอามาทำเป็นพวกสื่อการสอนนะเมื่อก่อนก็ใช้โปรแกรมนี้ทำดังนั้นมีประโยชน์อีกมากมายเลยเรื่องของการของ e-learning การค้นหาข้อมูลการทำรายงานเราทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์เนาะในด้านการศึกษาถัดมาการบริการนะคะการบริการนะคะพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ต worldwide web www เป็นเขาเรียกว่าคือใครใหญ่ในมุมนะเป็นการเข้าสู่ระบบข้อมูลในรูปแบบของ interactive multimedia multimedia ก็คือเราก็คิดภาพว่ามันสามารถส่งได้ทุกมีเดียไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอนะได้ทุกอย่างเลยเมื่อก่อนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเมื่อก่อนวิดีโอเนี่ยยังไม่มันมาแต่มันมาไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้มาแบบเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนก็จะแบบภาพเคลื่อนไหววิดีโอมีบ้างแต่ไม่นิยมเพราะว่ามันใช้เขาเรียกว่ามันใช้แบนด์วิดต์เยอะคือพอเราใช้วิดีโอปุ๊บมันช้าพอมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันก็เริ่มเร็วขึ้นก็เริ่มนิยมมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยไอตัวในตัวนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์เทคก็คือเวลาเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์อ่ะเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้แหละเขาคืออะไรมันเป็นคำสำคัญหรือรูปภาพในข้อมูลที่จะช่วยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้นะแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นไปคำสำคัญดังกล่าวจะเป็นคำที่เป็นตัวนาหรือขีดเส้นใต้นาก็คือเด็กเอาง่ายๆไฮเปอร์เทคคือกลุ่มที่มันเนี่ยเป็นข้อความหนาๆนะกลุ่มที่เป็นเรียกง่ายๆแต่ถามว่ามันก็คือกลุ่มทั้งหมดนั่นแหละคือข้อความนะกลุ่มข้อความพอจะ worldwide นะ worldwide web worldwide electronic mail ก็คืออีเมลเมื่อก่อนมีเว็บเมลไม่กี่เว็บไซต์มี Hotmail มีชัยโยที่แบบถ้าชาวคนไทยก็ชัยโยฮอตเมลก็ต่างชาติเนาะYahoo ก็ต่างชาติเล็กๆน้อยๆก็มีไปหมดแล้วแต่คนจะใช้ก็ใช้ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่งมันก็ไม่ได้มีคนใช้เยอะหรอกจริงจริงของ Gmail เนี่ยมีมาหลังๆแต่คนยังไม่นิยมนะเข้ามาแบบโลมากเลยตอนแรกๆแต่เขามาปังทีหลังไงเขามาปังทีหลังมาปังตอนที่เป็นเซิร์ชเอนจินอะเมื่อก่อนเข้ามาแบบเซิร์ชเอนจินนะแบบค้นหาแต่เขาไม่ค่อยปังเท่าไหร่พอมีเมลขึ้นมาปังช่วงหลังๆมี Gmail แล้วก็พอ Gmail ขึ้นมาคนใช้เยอะขึ้นอีก Hotmail เริ่มจะปิดแล้วนะ Hotmail ไม่กล้าปิดเพราะ Hotmail มันคนใช้เยอะมากรวมทั้งอาจารย์ก็มี Yahoo ก็ไม่กล้าปิดแต่บริษัทแทบจะหายไปแล้วนะ Hotmail เนี่ยเหมือนถูกซื้อไปด้วย Microsoft ไปอยู่ Microsoft แล้ว Yahoo นี่ใครซื้อนะยังไม่น่ามีคนซื้อน่าจะมีเว็บไซต์อยู่แต่ว่าก็ใช้น้อยลงคนก็มาใช้ Gmail กันเยอะขึ้นอาจารย์ก็มีทุกอันนะในช่วงที่มัน20กว่าปีที่ผ่านมาก็25ปีอ่ะ25ปีก็สมัคร Hotmail ตัวแรกก็ได้มา Yahoo แล้วก็ Gmail ไม่ทิ้งก็ว่าจะทิ้งเหมือนกันน่ะ
ว่าจะลดให้มันเหลือแค่ Gmail แต่ก็ไม่ลดก็ยังเหลือเพราะเราใช้มาตั้งเยอะแล้วอะไม่ว่าจะสมัครงานนู่นนี่นั่นก็ฮอตเมลหมดเลยฮอตเมลหมดเลยถ้าเกิดเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมดเราก็กลัวเสียโอกาสไงถ้าเกิดคนเก่าที่ติดต่อไว้หรือที่ทำงานที่ติดต่อไว้เผื่อเขาติดต่อกลับมาทำไงก็ไม่กล้าทิ้งต้องใช้ก่อนก็ง่ายเนาะสะดวกขึ้นเนี่ยก็ใช้จะทำอะไรเราก็ใช้อีเมลเป็นตัวติดต่อส่งไฟล์ภาพไฟล์นู่นนี่นั่นส่งได้หมดแต่ว่าก็ใช้ได้มากได้น้อยแล้วแต่คนศึกษาเนาะจริงๆอีเมลมันมีประโยชน์ได้มากกว่าที่รับแค่ส่งเนาะลองไปศึกษาดูการสมัครงานมันก็เดี๋ยวนี้ก็ผักสมัครผ่านอีเมลแล้วงานมีตติ้งก็คือ Google มันดีอย่างหนึ่งคือมันพัฒนาเนาะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ไอ้ที่มันเก่าแล้วก็เก่าตามเก่าจริงๆนะไม่พัฒนาต่อเลยพวกนี่แหละของ Hotmail น่ะแต่โชคดีที่ Microsoft เอาไปดูแลถัดมาอันนี้เมลใครวะ Search Engine นะ Search Engine ก็คือกล่องข้อความในการค้นหาเขาเลือก Search Engine เมื่อก่อน Search Engine น่ะที่เป็นที่นิยมเลยนะไม่ใช่ Google นะเพราะ Google น่ะมาหลังๆอย่างที่ยันบอกอ่ะมันเป็นเว็บค้นหาเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเขาอยากค้นหาอะไรเราก็ถามเขาอยากทำรายงานอยากเสิร์ชข้อมูลที่อยากรู้ค้นหาให้หมดอยากรู้อะไรค้นหาได้หมดมีเรื่องมีร้อยวันพันเหตุการณ์มีหลายร้อยเรื่องเราลองดูอยากรู้ลองพิมพ์ดูมันขึ้นหมดเมื่อก่อนใช้ Hotmail ไม่ใช่ Hotmail สนุกกระปุกที่ใช้อ่ะยาฮูมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบต่างชาติไม่ค่อยไทยไม่ค่อยมีถ้าเราจะหาในประเทศไทยเราก็จะไปที่เว็บไทยหลังๆมา Google เนี่ยมันจับตลาดได้เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันของมันเนี่ยค้นหาอย่างเดียวไม่มีอะไรแทรกแซงเลยพอค้นหาได้อย่างเดียวปุ๊บมันก็เริ่มมีอีเมลเริ่มมีอะไรขึ้นมาเป็นแพ็กเกจของเขาอะนะเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะการค้นหาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีตัวทำไมมันถึงสามารถค้นเอาเว็บไซต์ต่างๆมารวมกันอยู่ที่ Google ได้คือมันใช้หลักวิธีการกวาดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนโลกเนี่ยบนเซิร์ฟเวอร์บนโลกเนี่ยมากองอยู่ที่เขาคนเดียวมันมีวิธีเนาะซึ่งวิธีการนั้นก็คือมันก็อยู่หลังบ้านเวลาเราเขียนเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งค่ะมันมีตัวหนึ่งคือการเขียนเว็บไซต์มันการเขียนเป็นแบบไฮเปอร์เท็กต์หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นตัวหนังสือดังนั้นเวลาเราพิมพ์ข้อความลงไปเนี่ยมันเอาข้อความที่เราเขียนไปเนี่ยไปเสิร์ชหาในเซิร์ฟเวอร์ว่าเว็บไซต์ไหนที่มีข้อความแบบนี้อยู่อ่ะเหมือนเวลาเราทำแฮชแท็กในโซเชียลทำแฮชแท็กทำข้อความเขียนคอนเทนต์ไอ้พวกนั้นแหละคือข้อความที่ Google มันจะไปกวาดคุณทำแฮชแท็กไว้อ่ะแฮชแท็กก็ขึ้นนะแฮชแท็กก็ขึ้นนะคะเพราะมันเป็นการค้นหาคำจุดเด่นเลยมันค้นหาโดยการเอาข้อความที่พิมพ์แค่ข้อความเดียวอ่ะมันจะไปกวาดมาหมดเลยไปกวาดมาหมดเขาเลยเรียกวิธีการทำนี้ว่าการทำ SEO ของเว็บไซต์เนาะการทำ SEO ของเว็บไซต์ดังนั้นเว็บไซต์อ่ะที่สมมติว่าเว็บไซต์เนี้ยทำเกี่ยวกับการศึกษาแล้วกันเนาะในเว็บไซต์นั้นน่ะจะต้องมีเขียนคำว่าการศึกษาเนี่ยทุกหน้าเพื่อให้มันจะมีแบบเป็นหัวเขาเรียกว่าเป็น header
มีเขาเรียกว่าเมตาเนาะเมตาก็คือเป็นการสร้างแท็กที่ใส่ข้อความลงไปอะไรก็ได้ที่อยากให้ Google หาเจออย่างเช่นอาจารย์ใส่ลงไปคำว่าการศึกษาเทคโนโลยีโพลีเทคนิคใส่เข้าไปเลยการสอนการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้สั้นๆแต่ใส่เยอะๆเดี๋ยวพอมันไปกวาดมันก็ไปกวาดเอาเฮดเดอร์หัวเฮดเดอร์มาโชว์ที่นี่แล้วก็ด้วยวิธีการทำการตลาดต่างๆแฮชแท็กเข้าไปมันก็จะมาโชว์อย่างนี้เหมือนกันคือมันเป็นหลักวิธีการทำการกวาดข้อมูลมาด้วยใช้ข้อความเวลาเราโพสอ่ะเราโพสใน Facebook หรือจะทุกที่ที่ไหนก็ได้ในออนไลน์โพสข้อความเวลาเราเขียนข้อความเนี่ยเขียนคอนเทนต์อ่ะถ้าคอนเทนต์นั้นมีข้อความเกี่ยวกับที่เราต้องการค้นหาในเนี้ยถ้ามันไม่ได้ถูกปิดกั้นอะไรนะมันจะสามารถดึงมาได้สามารถดึงมาได้ดังนั้นเราก็พอจะเข้าใจหลักเนาะว่าทำไมมันถึงค้นหาแล้วมันมาเจอมันมากองอยู่ตรงนี้ก็เหมือนลองค้นหานุ้ยโคชชิ่งสิมาทุกอนูเลย Facebook ก็มาอะไรก็ตามที่นุ้ยแฮชแท็กนุ้ยโคชชิ่งไปพิมพ์ไว้อะมันจะมากองอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ถ้าพิมพ์คำว่านุ้ยอย่างเดียวไม่มานะนุ้ยอย่างเดียวก็นุ้ยสุจิราเพราะเขาคือมันจะเอาคนที่เอามันไม่ได้หมายความว่าพอพิมพ์นุ้ยเนี่ยแล้วนุ้ยโคชชิ่งจะมามันจะดูด้วยนะว่าพอพิมพ์คําว่านุ้ยปุ๊บเนี่ยไอ้นุ้ยลิงก์ที่มันจะมาเนี่ยมันเป็นลิงก์ที่คนเปิดเยอะขึ้นมั้ยเปิดเยอะมั้ยมันจะดูนะเค้าเรียกว่าดูว่าเปิดบ่อยหรือเปล่ามันจะขึ้นแต่ถ้าระบุตนเลยอ่ะนุ้ยโคชชิ่งอ่ะมาแน่นอนถ้านุ้ยอ่ะนุ้ยโคชชิ่งไม่มาเพราะว่าเวลาเราพิมพ์เราพิมพ์ต่อกันใช่ป่ะ Hashtag นุ้ยโคชชิ่งถ้ามันจะมามันต้องมานุ้ยโคชชิ่งมันไม่มานุ้ยอย่างเดียวถ้าเมื่อไหร่เราใส่ Hashtag นุ้ยมันจะมาแต่ต้องดูดีเวลาเราใส่เราทำการตลาดเราก็ต้องดูดีเนาะจะใส่Hashtag ก็ใส่ให้ถูกช่องมันจะได้ไม่เสียประโยชน์โพสไป100มันไม่ใส่ Hashtag สักอันนี่เสียดายมากเลยนะเราต้องตั้งชื่อ Hashtag ช่องตัวเองไว้ด้วยบริการนะฮะด้านอื่น instant message ก็คือกลุ่มที่เป็นแอปพลิเคชันในการส่งข้อความในการตอบโต้ทุกวันนี้ตัวนี้แทบจะแทนโทรศัพท์เลยถูกปะโทรศัพท์จำเป็นต้องมีไหมตอนนี้เขามีไม่มีคนโทรใช้ LINE โทรกันส่วนใหญ่ใช้ LINE โทรส่วนใหญ่นะก็เมื่อก่อนมันก็ไล่มาเลยมีหลายยี่ห้อมากนะฮะตอนนี้ก็นิยมกันก็ LINE ใช่ปะLINE Messenger Facebook Messenger แต่เอาจริงๆก็ถ้า Messenger ทักมาจารย์ก็ไม่ค่อยตอบนะแม้กระทั่ง LINE จารย์ก็ไม่ค่อยตอบถามว่าชีวิตอยู่กับ LINE มั้ยอยู่กับ LINE แต่ว่ามันแยกกันไงระหว่าง LINE งานกับ LINE ส่วนตัวมันก็ต้องแยกกันเนาะอันไหนที่เราควรเข้ามาดูอันไหนที่สำคัญกว่าในวันนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์ที่ทำงานที่ปัจจุบันต้องสำคัญกว่าเพราะว่าคุยกันทั้งวันไม่รู้อะไรติดต่องานเพราะเรา work from home File Transfer Protocol นะ FTP ก็คือการโอนไฟล์การส่งไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะผ่านอินเทอร์เน็ตก็คืออันนี้อาจจะดูฟังยุ่งยากนิดนึงก็คือถ้าเป็นอีเมลแล้วก็เป็นการแอดแท็กไฟล์ถูกปะแต่ถ้า FTP เป็นการโยนไฟล์หรือโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยสามารถโอนได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความคู่มือโปรแกรมอะไรต่างๆได้หมดเลยพื้นที่มากน้อยแล้วแต่อินเทอร์เน็ตคุณรับได้แต่อันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้อะไรส่งเมลไม่ได้ก็ถ้าเป็นกลุ่มคนที่ใช้ไม่เป็นก็ส่งเมลอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าคนกลุ่มที่ใช้เป็นก็อีเมลบางทีอ่ะมันเซตไว้10เมกบางทีถ้าเป็นจิกก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบไฟล์ transfer ตอนนี้คนใช้อะไรใช้คลาวด์นะคะ
คลาวด์ก็คือไอ้พวกเนี่ย Facebook ที่เป็นไม่ใช่ Facebook ไฟล์ที่อ่านยกตัวอย่างก็ Google อัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive Google Drive แล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาไปดาวน์โหลดอันเนี้ยคือคลาวด์ Google Cloud Google Cloud แต่มันไม่เรียก Google Cloud มันเรียก Google Drive แต่ก็อีกมุมนึงก็คือคลาวด์นั่นแหละโอนไฟล์โอนผ่านคลาวด์แต่อันนี้ใช้ FTP มันต้องมีโปรแกรมเว็บบอร์ดนะ FTP เว็บบอร์ดเว็บบอร์ดก็เล่นไหมพวกเราเล่นไหมเว็บบอร์ดคือเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ลักษณะเป็นลักษณะกระดานสนทนากระดาษแจ้งกระดานแจ้งข่าวข้อมูลนะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็คือกระดานเวลาเราไปทิ้งข้อความไว้เหมือนถ้าเกิดเราเล่นพันทิปนั่นแหละแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องอยากรู้อะไรจะไปหาเรื่องเก่าก็มีให้ดูทุกเรื่องลองดูลองไปเล่นดูนะเป็นกระดานข่าวตอบโต้กันแต่ก็เป็นสมาชิกนะชื่อโดเมนโดเมนเนมนะคะชื่อโดเมนโดเมนเนมชื่อโดเมนเนมก็คือพวกชื่อเว็บไซต์ชื่อบล็อกเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจดจำง่ายเพราะอะไรถ้าเราไปตั้งชื่ ที่อยู่อะไร 230180.20.20 ใครจะไปจำใช่ป่ะเขาก็เลยเปลี่ยนไอ้ชุดเลขเนี่ย4ชุดเนี่ยมาเป็นชื่อเป็นตัวนี้ชื่อเว็บไซต์ชื่อบล็อกให้เอามาเป็นประกอบกันนะประกอบกันนะที่ตัวเนี่ยตัวโดเมนเนี่ยก็คือตัวที่เป็นหลังจุดอะอย่างเช่นกระปุก .com ไอ้ตรง .com เนี่ยก็คือโดเมน .com ก็คือโดเมนค่ะหรือ .co.th .ac.th .go.th go คืออะไร government thailand หรือจะเป็น .อะไรอะ .in.th ว่ามีหลายดอทเลยแต่ทั่วไปคือ .com .com นี่คือมันไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทไหนนะมันไม่ได้ระบุนะคะแต่ว่าคนใช้เยอะสุดมันพูดง่ายไง .com ไม่มีใคร .or.co.th ไม่มี .co.th มีก็คือโกเป็นพวกบริษัทพวกคอร์ปอเรทอ่ะดังนั้นก็รู้ไว้เนาะว่าไอ้หลังดอทมันคือโดเมนแต่มันต้องประกอบไปด้วยตัวอื่นมันถึงจะเป็นเว็บไซต์นะแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบ2โดเมน2ระดับนะ2ระดับระดับแรกก็คือชื่อโดเมนกับประเภทของโดเมนใน .com มันตัวนี้เลยนะมี .org.edu .gov.mil นะองค์กรต่างๆอันนี้คือแบบแรกนะคะถัดมาประเภทของโดเมนแล้วก็ชื่อโดเมนแบบ2นะดอทก็จะเป็นแบบพวกประเภทขององค์กร .co แล้วก็ประเทศไทย .th ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิด .com มันจะไม่รู้ไงว่าเป็นของประเทศไหนใช่ป่ะถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะรู้ไงชัดเลยว่าประเทศไหนเว็บเบราว์เซอร์นะฮะเว็บเบราว์เซอร์คือตัวที่ทำงานของ World Wide Web เปิดอ่ะใช้เปิดเหมือนเวลาเราเปิด google.com ถ้าเป็นของอะไรนะของ OS ก็คือของ Safari ใช้ Safari ใช่ป่ะเนาะ iOS เนาะใช้ Safari หรือใช้ Google Chrome ใช้ Firefox ใช้ถ้า Internet Explorer น่าจะปิดไปแล้วหรือแต่ Edge น่าจะเลิกไปแล้วไหมอาจารย์ไม่แน่ใจของ
มันจะมีของ Microsoft นี่มี Edge แล้วก็มี Internet Explorer แต่ Internet Explorer น่าจะปิดไปแล้วนะน่าจะเหลือ Edge อ่ะลองไปดูอีกทีหนึ่งใครที่มีคอมอ่ะลองไปดูเพราะจันได้ยินล่าสุดว่ามันไม่ให้ใช้อ่ะไม่แน่ใจว่าสู้ไม่ได้หรือว่ายังไม่พัฒนาต่ออันนี้คือเว็บเบราว์เซอร์เนาะการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ทำงานยังไงอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เนาะเซิร์ฟเวอร์เวลาเราจะเข้าไปหาเว็บไซต์อะไรก็ตามเราก็จะพิมพ์ www. นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะไอ้ตรงพิมพ์ www. นี่แหละเราต้องไปพิมพ์ในเว็บเบราว์เซอร์เพราะจะใช้ตัวอื่นเรียกไม่ได้มันไม่มีมันไม่มันสร้างขึ้นมาสิ่งนี้เลยนะคะเรียกใช้งานรีเควสไปนะคะเรียกรีเควสไปเราทำงานของเบราว์เซอร์เนาะรูปแบบลักษณะของการทำงานเบราว์เซอร์นะคะ HTML ผู้ใช้พบเว็บเพจหน้าเดิมๆทุกครั้งเวลาเราเปิดร้องขอเว็บเพจส่งกลับมาส่งไปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าแต่ถ้าเป็นเบราว์เซอร์แสดงผลตามประมวลผล ผู้ใช้พบเว็บเพจที่เนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขก็อันนี้คือแสดงปกตินะแบบไม่มีเงื่อนไขเลยอ่ะแสดงข้อมูลปกติเลยแต่ถ้าเป็นแบบส่งข้อมูลไปแล้วเอาข้อมูลกลับมาอย่างเช่นยกตัวอย่าง ถ้าเราล็อกอินเมลหรือล็อกอินอะไรบางอย่างคุณต้องพอเราเปิดมาปุ๊บมันเป็นหน้ากรอกใช่ป่ะกรอกข้อมูลแล้วก็กรอกยูสเซอร์พาสเวิร์ดเข้าไปพอเราซับมิดปุ๊บมันส่งข้อมูลมานี่ส่งมานี่ก่อนนะส่งมานี่ปุ๊บถ้ามันเช็คเรียบร้อยแล้วว่ายูเซอร์นี้กรอกถูกมันก็จะส่งข้อมูลออกมาแสดงในรูปแบบของ HTML ก็คือเป็น text หรือเป็นตามเงื่อนไขอะว่าถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลปุ๊บมันให้แสดงอะไรนะคือเป็นการเอาข้อมูลไปตรวจสอบเราอันนี้คือแบบที่สองประมวลผลถ้าแบบแรกไม่คิดเยอะพอกด enter ปุ๊บข้อมูลจะโชว์เลยแสดงไม่ต้องประมวลผลอะไรนะเว็บเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้เราเว็บเพจเว็บเบราว์เซอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเซิร์ฟเวอร์ที่ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ทำงานอะไรนะคะเว็บเซิร์ฟเวอร์มันก็จะดูแลเรื่องอะไรคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะการเข้ารหัสการเข้ารหัสการไฟวอลเป็นตัวตรวจสอบไฟวอลมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นประตูด่านหนึ่งนะซึ่งมีเซอร์ติฟิเคตตัวนี้เป็นตัวครอบอยู่เซอร์ติฟิเคตตัวนี้ต้องมันจะมีการอัปเดตทุกๆเดือนถ้าตามถ้าบางเขาเรียกว่าWindows แล้วกันเนาะ Windows เนี่ยเวลามันมีอัปเดต certificate อ่ะมันจะอัปเดตเพื่อมาป้องกันเพราะไวรัสมันมีมาตลอดนะคะอย่าลืมIT หรือว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วดังนั้นไอ้ตัว certificate เนี่ยมันจะอัปเดตทุกเดือนพออัปเดตปุ๊บใครที่ใช้ Windows หรือใครที่ใช้ระบบอะไรบางอย่างมันจะส่งตัวนี้เข้ามาเพื่ออัปเดตแต่ต้องเสียตังค์นะต้องเป็นไลเซนส์นะWindows license นะถึงจะส่งมาให้ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ให้เพราะมันตรงนี้ถามว่าเสียตังค์ไหมเสียตังค์นะคะสำหรับคนที่ทำเว็บไซต์เนาะซื้อมาเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์เรามีรหัสผ่านใส่มีนู่นนี่ใส่ครอบอยู่นะมีตัวสแกนไวรัสมีเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นที่ใช้สำหรับการดูแลจำลองข้อมูลนะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์มันเป็นตัวเก็บเว็บไซต์เราแหละสมมติเรามีเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราเอาเว็บไซต์เราเนี่ยมาเก็บไว้ที่นี่และเวลาเราอยากดูเราก็ใส่ IP เข้าไปใส่โดเมนเข้าไป Enter ปุ๊บมันก็จะไปโชว์ที่หน้าโน้ตบุ๊กเราแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเราอะจะอยู่เซ็นเตอร์ก็คือตัวนี้งงไหมไม่งงเนาะง่าย
คือมันต้องเล่าให้ฟังถ้าสอนบางคนก็ไม่รู้อ่ะบางคนก็ไม่รู้ต้องเล่าให้ฟังก็ถึงรู้บางคนก็จะบอกเออมันมาได้ยังไงผมก็สงสัยถ้าไปอ่านเองอาจจะงงนะอ่านแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่างงหรือเปล่าใช่ไฟอันนี้อธิบายไฟบอกตัวควบคุมนะคะให้ถึงให้เน็ตเวิร์กในภายในเพื่อเป็นการป้องกันและแหละตามที่บอกเนาะป้องกันส่วนที่กั้นระหว่างอินเทอร์เน็ตกับระบบเน็ตเวิร์กภายในมันเหมือนเป็นกุญแจป้องกันความปลอดภัยให้ว่าเฮ้ยข้อมูลมาแล้วคุณมีรหัสนี้ไหมถ้ามีตรงกันไปเข้าไปทำงานต่อได้แต่ถ้าไม่มีมันบล็อกเลยนะมันบล็อกเลยนะนามันบล็อกเลยมันมองว่าคุณไม่ปลอดภัยโปรแกรมไวรัสสแกนนะคะเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวคอมพิวเตอร์ทุกตัวไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีก็ได้แต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องมีไว้ตรวจสอบไวรัสมันก็ต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาอย่างเช่นเราซื้อแมคคาฟี่คือเป็นโปรแกรมไวรัสเนาะถ้าซื้อแบบเสียตังค์มันก็จะมีการส่งอัปเดตมาให้เราตลอดอันนี้แบบเสียตังค์แต่ไปโหลดมาเนี่ยมันไม่อัปเดตมันก็จะล้าสมัยนิดนึงก็จะเป็นตัวกรองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามที่วิ่งเข้ามาในเครื่องเราในตัวไวรัสจะเป็นตัวตรวจสอบแล้วก็ SSL นะคะ Certificate ก็คือรับรองความปลอดภัยหน้าของเว็บไซต์ที่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างเว็บไซต์ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะบอกเลยว่าอันตรายแต่มันก็จะมีแพ็กเกจขายให้นะมีแพ็กเกจขายให้ถ้าเราซื้อ SSL ไปด้วยมันก็จะมีแพ็กเกจขายให้ถ้าแบบไม่มีก็ถูกถ้าแบบมีก็แพงแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานของการเช่าเซิร์ฟเวอร์นะคะเวลาเราไปซื้อพื้นที่ในการวางเว็บไซต์อ่ะเขาจะถ่ายตรงนี้เพิ่มด้วยเนาะเมื่อก่อนมันไม่มีอ่ะหลังๆมันมีเมื่อก่อนไม่มีขายให้แต่พอมันมีปัญหาเยอะๆเขาก็ต้องเอามาขายด้วยน้องบอสหิวข้าวแล้วแป๊บหนึ่งถัดมานะคะ Boost Force Protection ส่วนล็อกอินเข้าสู่ระบบนะการตั้งค่า Security เพื่อเข้ารหัสก่อนเข้าถึงข้อมูลเวลาพวกโปรแกรมเมอร์หรือคนเขียนโปรแกรมมันก็จะมีส่วนของ Protect ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วแต่รูปแบบการทำอ่ะถ้าอย่างทุกวันนี้ที่อาจารย์รู้มันก็เขาเรียกว่าใช้ระบบเขาเรียกว่าเข้ารหัสการเข้ารหัสยากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เคยเขียนเนาะก็เป็นรหัสธรรมดาเลยนะไม่มีเข้ารหัสเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบดูซับซ้อนมากกว่านี้เมื่อก่อนไม่ได้มีซับซ้อนมากกว่านี้ใช้ภาษาเก่าเขียนอะหลังพอภาษาใหม่เด็กวัยรุ่นมาเขียนเนาะอาจจะบอกว่าเราเป็นยุคเก่าก็ได้นะเพราะว่าโปรแกรมที่เราเขียนนะตอนนั้นอะไม่ใช่ตัวที่ยุคนี้เขียนอะมันก็เลยถือว่าเป็นยุคเก่าก็มีเรื่องการเขียนป้องกันการเข้าระบบเลส1นะคะการใช้ระบบบันทึกข้อมูลตัวฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ตัวพร้อมๆกันสำรองข้อมูลให้ปลอดภัยฮาร์ดดิสก์จะเสียอ๋อคือการใช้เลส1คือการใช้ระบบฮาร์ดดิสก์2ตัวพร้อมกันถ้าตัวใดตัว1มันทำงานเหมือนกันนะทำงานเหมือนกันนะแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกิดผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บอีกตัวหนึ่งมันก็ฮะมันจะปลอดภัยหมายถึงว่าเป็นการสำรองข้อมูลแหละอีกแบบหนึ่งนะการสำรองข้อมูลอีกแบบหนึ่งเนาะถัดมารักษาปลอดภัยในระบบเซิร์ฟเวอร์ขอรักษาความปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการสแกนไวรัสการลงแอนตี้ไวรัสต่างๆเนาะให้จะมีการแบ็กอัพนะแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์แบบเดลี่แบ็กอัพทุกทิ้งคื
แบ็กอัพคือประโยชน์อะไรวันหนึ่งเซฟข้อมูลมีข้อมีเว็บไซต์เราถูกไหมถ้าเขาไม่แบ็กอัพแล้ววันหนึ่งเกิดไวรัสเข้าเซิร์ฟเวอร์ทำไงหายหมดอย่างน้อยต้องมีแบ็กอัพเก็บไว้สำรองไว้ว่าเฮ้ยข้อมูลวันนี้เก็บไว้สมมติว่าหลังสักพอเก็บไว้เที่ยงคืนใช่ป่ะตีสามไอตัวที่เราแบ็กอัพไว้อ่ะตัวจริงอ่ะพังขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาแบ็กอัพที่เราแบ็กอัพไว้ไปใช้ต่อได้ข้อมูลหายไปสามชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นการป้องกันแอดมาระบบสำรองข้อมูลด้วยตัวเองก็คือเก็บเองนะคะแบ็กอัพเองเพราะจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่อาจารย์จะเปิดเว็บไซต์ทำเว็บไซต์เสร็จอาจารย์แบ็กอัพที่เครื่องตัวเองก่อนไม่ต้องแบ็กอัพผ่านเขานะ daily backup พัฒนาการพัฒนานะคะแอปพลิเคชันของ Windows นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องกลุ่มการพัฒนาโปรแกรมมันก็จะมีเวลาเราทำโปรแกรมเนี่ยมันทำโปรแกรมเพื่ออะไรเพื่อให้คนใช้เนาะเราก็ดูว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรส่วนใหญ่พวกเราใช้ Windows ถูกไหมคะก็จะพัฒนาบน WindowsUnix กับ Linux ส่วนใหญ่จะใช้บนเซิร์ฟเวอร์นะ Linux กับ Unix ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นเราไม่มีโอกาสใช้เซิร์ฟเวอร์แน่นอนอย่าไปใช้เลยมันยากนะสองตรงนี้แล้วก็การจัดการฐานข้อมูลใช้อะไรคะ SQL กับ Oracle อันนี้เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเนาะยกตัวอย่างเช่นเราเล่นShopee เก็บข้อมูลด้วย SQL คุณจะไปดึงข้อมูลหรือคุณทำอะไรก็ตามมันจะเข้าเอาข้อมูลเหล่านั้นอะไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลตัวนี้หรือจะเก็บในระบบที่เขาเลือกเก็บเพื่อนำมาใช้ในครั้งต่อไปเราลงข้อมูลสินค้าไปเนี่ยข้อมูลเราอยู่ใน SQL นะข้อมูลที่เป็นประวัติเราก็อยู่ใน SQL ถ้าไอ้ตัวนี้มีปัญหาขึ้นมาเราหายหมดทั้งข้อมูลนะส่วนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มส่วนโปรแกรมเนาะปัจจุบันก็นิยมใช้ Java ใช้ Java พัฒนาซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้เมื่อก่อนสอนนะ Java แต่ถ้าในยุคนี้พัฒนาไม่เอาแล้วหน้าบ้านเขาเรียกว่าหน้าบ้านเนาะไอ้พวกหน้าบ้านนี่คือพวกกลุ่มที่แบบเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเห็นนะโปรแกรมอะใช้ยังไงนั่นคือหน้าบ้านส่วนใหญ่อาจารย์จะอยู่นี่หลังบ้านไอ้ตัวนี้สองตัวนี้ที่อาจารย์อยู่เนาะก็คือเขียนโปรแกรมอยู่ตรงนี้ตัวดัตต์เบสหน้าบ้านเนี่ยเมื่อก่อนทำหน้าบ้านตอนเด็กตอนอายุที่แบบมาเป็นโปรแกรมเมอร์ใหม่จะเขียนทำหน้าบ้านแต่หน้าบ้านไม่ได้ภาษานี้.net ใช่ .net แต่จะว่าไม่ทำเพราะว่าอาจจะไม่ได้คล่องอ่ะไม่ได้คล่องจาว่าแต่เด็กคล่องนะคล่องอันนี้คือโปรแกรมเขียนหน้าบ้านเนาะปัจจุบันเนาะถามว่าโมบายเนี่ยมันก็ยังใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แต่มันมีความยากมากขึ้นนะจานเคยไปนั่งดูอยู่รอบนึงหมายถึงว่าลองทำดูหนึ่งรอบนึงคือจานเคยเขียนโปรแกรมที่เป็นเคยเห็นทางสินค้าเนาะที่เราเห็นแฮนด์เฮลไหมเวลาเราสแกนยิงแล้วก็มีไอ้พวกเครื่องที่เป็นเครื่องใหญ่ๆเวลาเช็คสต็อกแล้วก็ยิงสแกนนั่นอะอันนั้นอาจารย์เขียนเป็นเคยดูอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ5ปีเนาะมันก็เขียนโปรแกรมเหมือนกันแต่เขียนบน Windows แต่เป็นเครื่องเล็กๆไงสแกนบาร์โค้ดเสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลลงในระบบอินเทอร์เฟซแต่ตั้งแต่โมบายมาไม่ได้จับเลยยากอยู่นะยากอยู่มันหลักการเขียนเหมือนที่เคยทำมาบนแฮนด์เฮลแหละแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแก่แล้วอายุมากแล้วปวดหัวเล่นอยู่หลังบ้านดีกว่าอันนี้คือพวกโปรแกรมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกที่เป็นกลุ่มเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันนะที่ปัจจุบันก็ยังถูกพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้พวกเราใช้กันนั่นแหละ
อย่าง Microsoft Office ยังใช้อยู่ไหมก็ใช้ในบางบริษัทบางบริษัทก็อย่างพวกเราก็ Word Google Sheet นำเสนอใช้กันอยู่แล้วรวมถึงไอ้พวก Google ต่างๆที่เป็น Google Meet แล้วก็ถือแอปพลิเคชันกันนะหมดจังทำงานยังไงกับโปรแกรมนะเหมือนกันหลักการเดียวกันมีเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตก็ต่อเชื่อมกับโน้ตบุ๊กมือถือแบบเก่าแบบใหม่เนาะเพิ่มแล้วก็มีวิธีการใช้นะติดตั้งโปรแกรมอะไรที่มันต้องใช้อ่ะอาจจะเป็นโปรแกรมต่างๆโปรแกรมเฉพาะบริษัทโปรแกรมแบบส่วนรวมหรือโปรแกรมหรือรีพอร์ตอะไรก็ตามมันจะอยู่บนโน้ตบุ๊กหมดเลยนะคะแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวควบคุมนะคะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวควบคุมถ้าบริษัทไหนเนาะใช้โปรแกรมที่มันต้องเก็บข้อมูลมันต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแต่ถ้าเป็น stand alone เขาเรียกอันนี้มันนี่เขาเรียกว่า client เนาะ client คือมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวแล้วก็ลิงก์ไปคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องแต่ถ้าเป็น stand alone ก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องใช้อยู่ที่เราคนเดียวเรียกว่า stand alone ดังนั้นส่วนใหญ่ปัจจุบันก็มีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบแต่ว่าเพิ่มอีกนิดนึงเนาะให้ความรู้นิดนึงว่าเมื่อก่อนเป็นเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบระบบคลาวด์ขึ้นมาระบบคลาวด์ที่นี้ก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ไม่ใช่บนเมฆนะก็คือบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์แต่คลาวด์ก็อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะงงไหมงงไหมคือข้อดีของการเก็บบนคลาวด์ก็คือเราสามารถไปเปิดโปรแกรมที่เราใช้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าฉันต้องอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวเพราะบางโปรแกรมอ่ะมันต้องรักษาความปลอดภัยเนาะต้องใช้อยู่ที่โปรแกรมที่ออฟฟิศอย่างเดียวเวลาเราจะทำงานเราก็ต้องรีโมทไปเหมือนที่อาจารย์ทำงานทุกวันเนี่ยอาจารย์ทำที่เครื่องอาจารย์นะแต่ว่าอาจารย์ต้องรีโมท3ต่อ2ต่อเลยนะรีโมทไปเครื่องอีกเครื่องนึงแล้วรีโมทจากไอ้เครื่องนั้นไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบภายในของบริษัทที่เราทำโปรแกรมให้3ต่อนะคะดังนั้นมันก็จะมีความยากนิดนึงการทำงานข้างนอกหรือการทำ work from home แต่มันก็สะดวกเรื่องการเดินทางอันนี้คือรูปแบบเนาะเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะโอเคดีนะจบทันส่วนเรื่องสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเชื่อว่าแต่ละคนก็สามารถนำเอาไปปรับปรุงหรือเอาไปใช้เพราะมันเป็นสื่ออีกตัวหนึ่งนะที่มีความสำคัญในเรื่องของการทำการตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นFacebook TikTok Shopee Lazada นะคะหรือจะเป็น Instagram นะคะหรือจะเป็น X นะคะซึ่งก็เป็นแต่ละตลาดมันก็จะมีคนอยู่ในกลุ่มก้อนอาจจะไม่ทั้งหมดทั่วประเทศแต่ว่ามันถูกกระจายอยู่ณปัจจุบันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนาะเขาก็พยายามอ่ะเขาเรียกว่าไงบางคนก็มีครบอ่ะบางคนก็มีไม่ครบอ่ะแต่เขาก็พยายามแบบทำการตลาดเต็มที่เนาะเพื่อให้คนเข้ามาก็ดูต่อไปแล้วกันอนาคตว่าการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันจะไปสุดอยู่ที่ไหนเนาะไปสุดอยู่ที่ไหนก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมเอานะคะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการตลาดดิจิตอลถ้าใครที่ทำการตลาดหรือทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะไม่มากก็น้อยไปมีอะไรสอบถามไหมหลับอาจารย์คะวันนี้การบ้านเราที่อาจารย์บอกว่าท้ายสอบท้ายคลาสอะค่ะอาจารย์สอบอ๋อสอบเปิดกล้องตอนนี้เลยเหรอคะอาจารย์ใช่ใครพร้อมเปิดเลยโอเคครับสอบไปกินไปนะคะอาจารย์เรานี่นะภาริดานะหนูออกมาข้างนอกพอดีค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเอาตื่นแล้วเหรออ่ะตื่นแล้วเขาสอบแล้วมั้ยตื่นทุกคนล้างหน้าด้วย
่ะก็เดี๋ยวสอบก็จะเช็คชื่อเลยนะคะหรือว่าอาจารย์ให้เช็คชื่อยังก็สอบแล้วเช็คชื่อเลยนะเรากดดูซิว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะโอเคอย่าลืม copy เอาไปเปิดข้างนอกนะเดี๋ยวมันอินเทอร์เน็ตมันหลุดดูน้องบอลกินข้าวก่อนท่านครับขอลิงก์ข้อสอบใหม่เลยครับผมเปลี่ยนเครื่องมาครับโอเคแป๊บนึงไปกินข้าวส่งไปละไปกินข้าว
ยังครับพี่นวัดเริ่มกลับเสร็จแล้วครับขออนุญาตปิดกล้องครับงงนะทุกคนจะเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นยังไงคือที่แรกอ่ะพอพรประสบสิ้นเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตปิดกล้องค่ะจ้า
คาริตาดวงดีส่งแล้วค่ะอาจารย์ค่ะยังมีเช็คชื่ออีกรอบไหมคะไม่มีแล้วจ้ะขอบคุณค่ะไปกินหมาล่ากันนะไปตามสบายเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สบายเสร็จแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้าเหมียวเมื่อกี้ด่าเจ้าเหมียวเหรอคนเลี้ยงอีกคนค่ะการค้ามีเซ็กชิลอีกไหมคะไม่มีแล้วจ้ะเอานี้แหละเอาข้อสอบนี้แหละเซ็กชิลโอเคค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะอาจารย์ครับประสานทับพงเสร็จแล้วครับครับผมครับแม้จะขยันมากตั้งใจทำงานหาเงินแต่หาเงินมาได้ก็เช็คตามนี้เลยลูกเช็คตามนี้เลยสอบเลยคุณเป็นคนที่น่าสงสารถ้าเสร็จแล้วสามารถออกไปได้เลยเนาะเช็คชื่อคือตามที่สอบเลยนะคะอาจารย์คะจัดติดตามธรรมดาเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตติดตั้งหักเลยนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสิริเชษฐ์ส่งครับขออนุญาตติดต่อครับได้ค่ะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูที่นี่คืออาศัยใช่ครับเราต้องห้องกันเสร็จแล้วครับค่ะคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะตื่นตั้งแต่เสียงเราเนี่ยฮะตื่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะท่านวารัตเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะเจ้าใหม่หาวนอนอะไรก่อนน้ำฝนสมน้ำเสร็จแล้วค่ะค่ะ
าจารย์คะภาชนะนานเสร็จแล้วค่ะค่ะไม่มีสอบค้างนะคะอาจารย์แต่ว่ามีใบงานค้างเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะรีบตามส่งให้นะคะอาจารย์ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนละไทยเสร็จแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เซ็นโลดาหรือวอลลุ่ม please อาจารย์คะปานิสลาเสร็จแล้วค่ะขอออกแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะปานิชาลังคงเสร็จแล้วค่ะค่ะอาจารย์ครับบรรจงเสร็จแล้วครับครับผมจานค่ะอนุสราทาสีดำเสร็จแล้วค่ะค่ะใช่ครับโทมาโนะนะครับส่งแล้วครับครับผมขอบคุณค่ะรู้ถูกกว่าไหมสุพรรษาสอบเสร็จแล้วขออนุญาตออกจากห้องค่ะค่ะร
นันทพลเสร็จแล้วขออนุญาตออกจากห้องครับครับผมไม่มาหลายวันใจเทาใช่เลยมุดว่าแต่ไปไหนอยู่อ่ะผู้ซ่าผู้ซ่าอัสลามอะไรมุดว่าแต่ไปไหนอยู่อ่ะไม่มาดูมาไปไหนอยู่เมื่อวานอ่ะมาเอ็ดแว๊บๆนะเรียกไปทัดวันก็เอ็ดนะมาเลยจะไม่เมื่อวานอ่ะผ่านมาไม่ได้เว๊บว่าไม่มีเสียงก็ไม่รู้นะมาเอ็ดนะเมื่อวานไหมอ่ะเมื่อวานเอาไม่ใช่เมื่อวานซื้อนะวันนี้เอาเวลาตอนนี้ไม่ว่ามีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยโอเคมาปักผมปิดรองเท้าขอโทษค่ะไม่ใช่ไอ้นิดเยอะอีกแล้วมาเจ๊หายน่าจะขับรถอยู่นะขับรถอยู่ไม่ใช่ขับวันที่ก็ต้องมาที่บ้านคุณนะใช่มาถามว่าอาจจะไม่มีนะว่าอะไรจะเกิดถ้าเข้าเกิดนะคิดอะไรเยอะนะอะไรจะเกิดโหเต็มเลยอ่ะเราอ่ะบอสเดี๋ยวบอสแล้วยูเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับอาจารย์ผมครับจ้าจ้าหลักหลักค่ะค่ะเสร็จแล้วของจักค่ะจ้ะ
อาจารย์ครับเทพพิทักษ์เสร็จแล้วครับโอเคค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยกนกวันเสร็จแล้วขออนุญาตออกเลยนะคะเอสดาเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตออกเลยนะคะสวัสดีค่ะแต่อันนี้อาจารย์ไลฟ์ TikTok มั้ยคะไม่น่าไลฟ์อ่ะวันนี้เมื่อยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมประภาระศิลป์ละค่ะอาจารย์ค่ะเป็นอะไรนี่มือบอสอีปักใช่เสร็จแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสิบสองสิบสองขนมปังเสร็จแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ